بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهหัวข้อที่มอบหมายให้ผมพูดในวันนี้เนี่ยก็คือหัวข้อที่ได้แจ้งไปทางป้ายโปสเตอร์นะครับก็คือหลักเสรีนิยมหลักเสรีนิยมฉบับชาวบ้านนะครับคือต้องวงเล็บเลยว่าเป็นฉบับชาวบ้านเพราะว่าถ้าพูดแบบฉบับนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะฟังยากนิดนึงเนื่องจากว่าทุกกระแสความคิดที่มันเป็นไปในสังคมเนี่ยมันก็จะมีรากฐานมีพื้นฐานมีหลักทฤษฎีของมันซึ่งถ้าเราพูดกันตามตัวหนังสือที่เขาเขียนเขาอภิปรายกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะฟังยากฉะนั้นเนี่ยผมจะพยายามพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรเดี๋ยวก็ให้ยกมือถามได้นะครับก่อนที่จะเข้าอภิปรายสาระเกี่ยวกับหลักเสรีนิยมเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้ที่เราต้องมาคุยกันในหัวข้อนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ากระแสที่มันเป็นไปในสังคมเนี่ยมันทำให้เราเกิดความจำเป็นที่จะต้องคุยในหัวข้อนี้เพราะการเรียนรู้หลักการศาสนาเนี่ยนอกเหนือจากการเรียนรู้สิ่งที่เป็นบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงในเรื่องของความดีงามต่างๆที่เราต้องสะสมเป็นอามันเพื่อที่จะทำให้เราผาสุกในโลกหน้าเนี่ยนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องหลักการศาสนาที่เราสั่งใช้โดยตรงเนี่ยนั่นก็คือผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องเรียนรู้สิ่งที่มันตรงข้ามกับหลักการของศาสนาด้วยถ้าเราเรียนรู้ว่าอะไรคือเตาฮีดอะไรคือเรื่องของการเคารพสักการะอัลลอฮ์องเดียวเนี่ยก็อัตโนมัติครับเราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่มันตรงข้ามกับการเคารพสักการะอัลลอฮ์องเดียวก็คือการเรียนรู้ว่าอะไรคือการตั้งภาคีเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยเราคงไม่ปฏิเสธความจริงนะครับว่ากระแสความเป็นไปในสังคมเนี่ยคนเนี่ยเกิดความขัดแย้งทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิและการเมืองนะครับซึ่งปรากฏการณ์ของการขัดแย้งกันเนี่ยระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาทั่วโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าช้ากว่าประเทศอื่นปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างปีกต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกฉะนั้นเมื่อเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยและแม้แต่สังคมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันก็เจอปัญหานี้เนี่ยมุสลิมจึงไม่ได้รับอนุญาตให้นิ่งเฉยในการที่จะต้องศึกษาหาความรู้ที่มันจะเป็นวัคซีนคุ้มกันพวกเราไม่ให้เราเนี่ยถลําออกไปจากเส้นทางของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดที่มันเป็นความคิดอันตรายกับศาสนาเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเท่าที่เรามีความสามารถหะดีษของท่านฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมันรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นสาวกคนสำคัญของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ให้หลักสำคัญสำหรับการศึกษาศาสนาในทุกเรื่องศาสนาในเวลาเราศึกษาเนี่ยรู้ให้เรารู้ว่าอะไรคือทางไปสวรรค์และให้เรารู้ได้ว่าอะไรคือทางลงนรกท่านอุซัยฟะห์บอกว่าการนั้นน่าสุยัสอาลูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอัลคอยรบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยโดยทั่วไปในสมัยนั้นเนี่ยเวลาเขาถามท่านรอซูลเกี่ยวกับหลักการศาสนาเนี่ยเขาก็จะถามท่านรอซูลเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นความดีความดีในศาสนาที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้กระทำอัลลอฮ์บัญชาให้ผู้ศรัทธากระทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นความดีที่ทำไปแล้วเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยซอฮาบะห์ก็ถามกันแต่ความพิเศษของท่านฮุซัยฟะห์เนี่ยก็คือในวรรคหลังของหะดีษที่ท่านฮุซัยฟะห์บอกว่ากุนตุอัสอะลูฮุอันชัรแต่ถ้าว่าฉันเนี่ยเวลาฉันไปถามท่านนบีเนี่ยฉันชอบไปถามท่านนบีว่าอะไรมันคือความชั่วถามท่านรอซูลว่าความชั่วในโลกใบนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างให้รอซูลแจกแจงมามาข้อฟะตะไอยุดริกานีที่ถามท่านนบีเนี่ยเพราะความกลัวว่าความชั่วดังกล่าวนั้นมันจะไล่ตลบหลังเรามาจะไล่กินเรามาถ้าเราไม่รู้จักว่าความชั่วคืออะไรอาศัยหะดีษบทนี้เนี่ยบรรดาอุลามะที่เป็นผู้ซึ่งดำรงมั่นอยู่ในแนวทางอัสสลัฟ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านอิมามมุฮัมมัดบิอับดุลวะฮาบเราะฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านจะใช้หลักอยู่เสมอว่ามุสลิมจะต้องเรียนรู้สิ่งที่มันตรงข้ามกับอิสลามนะครับถ้าเราไปอ่านศึกษาตำราของท่านอิมามมุฮัมมัดบิอับดุลวะฮาบเนี่ยตำราของท่านเนี่ยเป็นตำราที่ประมวลสาระเอามาจากอัลกุรอานและอัสซุนนะห์โดยตรงเราจะพบเลยว่าอิมามมุฮัมมัดบิอับดุลวะฮาบเราะฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้สิ่งที่มันตรงข้ามกับอิสลามสิ่งที่ตรงข้ามกับอิสลามเนี่ยแน่นอนแหละครับพี่น้องมันมีกันหลายระดับบางอย่างตรงข้ามกับอิสลามเนี่ยถึงขั้นตกศาสนาอันนั้นก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ท่านประพันธ์ขึ้นใช้ชื่อว่านาวากีดุลอิสลามสิ่งที่ทำให้ศาสนาอิสลามในตัวของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นโมฆะลงคือทำไปแล้วล่วงล้ำไปแล้วตกศาสนาออกจากอิสลามไปแม้แต่ในหนังสืออัลกะบาอิรหนังสือบาปใหญ่ของท่านเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตรงข้ามกับอัลอิสลามเพราะบาปใหญ่คือสิ่งที่ตรงข้ามกับคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลนะครับอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนนะวันนี้เนี่ยเราเห็นสังคมมุสลิมพูดถึงสังคมมุสลิมนะครับผมไม่ได้อภิปรายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมอันนั้นจะเป็นอีกเวทีนึงถ้าจะคุยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคนในสังคมมุสลิมมีปฏิกิริยาและมีการแสดงออกมาต่อคำว่าเสรีนิยมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยรู้แล้วว่าเสรีนิยมเนี่ยมันเป็นปัญหาต่อศรัทธาและต่อศาสนาของเราและมันก็มีเหมือนกันคนในสังคมมุสลิมที่รับเสรีนิยมคือหมายความว่าตอนนี้ในสังคมมุสลิมเรามีทั้งคนที่เอาเสรีนิยมและก็คนที่ไม่เอานะครับคนที่เอาเสรีนิยมเนี่ยเราก็ต้องเถียงกับพวกเขาต่อว่าทำไมถึงเอาแต่ตอนนี้ที่ผมอยากจะเกริ่นตรงนี้ก่อนก็คือในบรรดาคนที่ไม่เอาเสรีนิยมเนี่ยเราต้องมานั่งจำแนกนะครับว่าคนที่ไม่เอาเสรีนิยมเนี่ยไม่เอาเสรีนิยมเนี่ยเพราะอิสลามหรือไม่เอาเสรีนิยมเพราะอะไรอันนี้ก็ต้องตระหนักเหมือนกันเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเสรีนิยมเนี่ยมันคือความเชื่อมันคืออุดมการณ์มันคือแนวทางหนึ่งที่ตรงข้ามกับอิสลามแต่ปฏิปักษ์หรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับเสรีนิยมเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแต่มุสลิมนะในโลกใบนี้เนี่ยคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเสรีนิยมเนี่ยมีที่นอกเหนือจากอิสลามเนี่ยมีไหมมีมุสลิมคือมุสลิมที่เอาศาสนานะมุสลิมเนี่ยคือกลุ่มหนึ่งในโลกนี้ที่ไม่เอาเสรีนิยมแต่ถามว่ามีอีกไหมที่ไม่ใช่มุสลิมนะเป็นกุฟาร์มุชริกีนเลยเนี่ยแล้วไม่เอาเสรีนิยมนี่มีไหมมีไม่เอาเสรีนิยมในนามคอมมิวนิสต์มีไหมมีถ้าใครตามเรื่องการเมืองไทยแบบลึกๆหน่อยจะเห็นว่าคนที่เขาต่อต้านเสรีนิยมเนี่ยบางทีเขาก็เป็นมาร์กซิสเป็นพวกฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็มีเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันว่าคอมมิวนิสต์มันต่างไงกับเสรีนิยมไม่มีเวลาแล้วเอาเป็นว่ามีคนที่ไม่เอาเสรีนิยมในนามคอมมิวนิสต์มีไหมมีและมีคนที่ไม่เอาเสรีนิยมในนามอนุรักษ์นิยมก็มีมีคนไม่เอาเสรีนิยมในนามอนุรักษ์นิยมก็มีวันนี้เนี่ยเราเนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องถามตัวเองตลอดว่าที่ไม่เอาเสรีนิยมเนี่ยเพราะอัลลอฮ์รอซูลหรือเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ผมเห็นด้วยสายตาของผมเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยไม่เอาเสรีนิยมเนี่ยไม่ได้ว่าเพราะมีอุดมการณ์อิสลามไม่เอาเสรีนิยมเพราะมีรากฐานเป็นคอมมิวนิสต์ก็มีมุสลิมบางคนนะกินความคิดคอมมิวนิสต์มาไม่เอาเสรีนิยมเพราะอะไรครับเพราะเป็นอนุรักษ์นิยมก็มีผมยกตรงนี้มาในผมกันแล้วจะบอกว่าเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่มีแนวทางอื่นเรามีแต่อัลอิสลามและทุกแนวทางที่มันไม่ใช่อิสลามเนี่ยเราถือว่ามันเป็นแนวทางที่บลาละทั้งหมดและมุสลิมมีหน้าที่ขจัดเอาสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยออกไปจากตัวเองให้หมดไม่ว่ามันจะมาในเชื่ออะไรก็ตามแต่มันจะไม่มีประโยชน์และไม่มีความปลอดภัยครับถ้ามุสลิมคนนึงไม่เอาเสรีนิยมแต่กระโดดไปเป็นอนุรักษ์นิยมหรือมุสลิมคนนึงเป็นเสรีนิยมแล้วก็ต่อต้านอนุรักษ์นิยมทั้งสองแนวทางนี้ไม่ใช่แนวทางอิสลามทั้งคู่นะครับทั้งสองแนวทางนี้ไม่ใช่แนวทางอิสลามทั้งคู่และถ้าเราเข้าใจปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกจริงๆเราจะพบว่าทั้งสองแนวทางนี้มีสิ่งที่ไม่พอใจอิสลามทั้งสองแนวทาง
ฉะนั้นจึงไม่เป็นที่อนุญาตในการที่มุสลิมจะไปเลือกข้างหนึ่งข้างใดเลือกอนุรักษ์นิยมแอนตี้เสรีนิยมหรือเลือกเสรีนิยมเลยมาแอนตี้อนุรักษ์นิยมทั้งสองแนวทางนี้มันขัดกับอิสลามทั้งคู่เพียงแต่กระแสโลกในแต่ละยุคเนี่ยอะไรมันจะเป็นกระแสหลักเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งคือในโลกใบนี้เนี่ยอุดมการณ์ที่มันค้านกับอิสลามเนี่ยมันแล้วแต่ว่าแต่ละยุคในกระแสตัวไหนมันจะแรงนะครับซึ่งถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์ไปสัก 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยพูดถึงประเทศในโลกอาหรับนะพูดถึงประเทศในโลกอาหรับในโลกอาหรับซึ่งประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยแต่ถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ในโลกอาหรับเนี่ยเราจะพบนะครับว่า 4-50 ปีที่แล้วหรือเก่ากว่านั้นเกือบ 6-70 ปีที่แล้วเนี่ยในโลกอาหรับเนี่ยมุสลิมกันเองเนี่ยก็ขัดแย้งกันระหว่างมุสลิมที่ชูธงของอิสลามกับมุสลิมคือภาพภายนอกอะเรียกตัวเองว่ามุสลิมนะแต่สถานะนะวัลลอฮ์อาลามอีกทีนึงแหละในโลกอาหรับเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันระหว่างมุสลิมที่ชูธงอิสลามต้องการระบอบอิสลามเป็นระบอบในการปกครองดุนยาใบนี้กับมุสลิมคือเป็นมุสลิมในบัตรประชาชนในนามแต่ต้องการชูธงลัทธิชาตินิยมชูธงลัทธิชาตินิยมถ้าในบริบทอาหรับก็คือต้องชูความเป็นอาหรับเหนือความเป็นอิสลามชูความเป็นอาหรับเหนือความเป็นอิสลามในคำว่าความเป็นอาหรับเนี่ยเอาอิสลามบางข้อใส่เข้าไปเพราะว่าชาวอาหรับเนี่ยอยู่กับอิสลามมาพันกว่าปีมันจะถอดทุกข้อไม่ได้ก็จะเอาอิสลามบางข้อใส่แล้วก็เอาประเพณีวัฒนธรรมเอาอะไรที่ฝังอยู่ในสังคมอาหรับแล้วมันไม่ใช่อิสลามอ่ะใส่เข้าไปเก็บรักษาไว้ให้หมดนี่เอาลัทธิชาตินิยมเนี่ยมานำซึ่งโดยมากของอุดมการณ์แบบที่เราเรียกกันว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันกับชาตินิยมมันแยกกันไม่ค่อยออกฉะนั้นมุสลิมเองเนี่ยก็ต้องไปนั่งเช็คตัวเองด้วยนะว่าตัวเราเองเนี่ยมีคราบใครของอนุรักษ์นิยมที่มันขัดกับอิสลามหรือมีคราบใครของชาตินิยมที่มันขัดกับอิสลามหรือเปล่าเพราะในอิสลามเนี่ยการคลั่งชาติและการชังชาติมันไม่ใช่แนวทางที่อิสลามยอมรับทั้งคู่นะครับในสมัยตอนที่เชคอับดุลอาซิซอิบนุบาสมีชีวิตอยู่เนี่ยในอาหรับยุคนั้นเนี่ยเสรีนิยมยังไม่บูมนะยังไม่ได้มายุคนั้นเสรีนิยมยังไม่มาไอ้ที่มายุคนั้นจะเป็นชาตินิยมลัทธิอาหรับนิยมนะครับลัทธิอาหรับนิยมเนี่ยมันคืออะไรก็คือลัทธิที่มองว่าสูงสุดที่ชาวอาหรับจะต้องถือเป็นอุดมการณ์สูงสุดเนี่ยคือความเป็นอาหรับไม่ใช่ความเป็นอิสลามคือความเป็นอาหรับหมายถึงว่าอุดมการณ์อาหรับนิยมเนี่ยเก็บหลักการอิสลามบางข้อเก็บหลักการอิสลามบางข้อภาษาอาหรับอ่ะเก็บไว้ภาษาอาหรับเนี่ยเขารักเก็บหลักการอิสลามบางข้อนะครับแต่หลักการอิสลามหลายข้อก็ทำลายออกไปอันนี้คือความเป็นอาหรับนิยมและในความเป็นอาหรับนิยมเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเก็บความเป็นเชื้อชาติอาหรับเหนือกว่าความเป็นมุสลิมฉะนั้นสำหรับพวกเขาเนี่ยความเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับความเป็นอาหรับแม้ว่าความเป็นอาหรับนั้นอาหรับคนหนึ่งจะทำชิริกและอาหรับคนหนึ่งจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยเขาถือว่าอันนี้สำคัญกว่าความเป็นมุสลิมฉะนั้นในยุคที่ลัทธิอาหรับนิยมเนี่ยกำลังระบาดเนี่ยนะครับในยุคที่ลัทธิอาหรับนิยมกำลังระบาดเนี่ยคนอาหรับที่คลั่งไคล้ลัทธิเนี่ยจะถือว่าชาวอาหรับที่พูดภาษาอาหรับด้วยกันสำคัญกว่าชาวมุสลิมที่ไม่ได้พูดอาหรับถ้ามุสลิมมาจากดินแดนห่างไกลจมูกไม่โด่งเหมือนเขาพูดอาหรับไม่เหมือนเขาเนี่ยเขาไม่ถือว่าผูกพันเดียวกันกับเขาเพราะเขาถือว่าความเป็นอาหรับสำคัญกว่านี่คือแนวคิดที่อันตรายในยุคอดีตซึ่งตรงข้ามกับอิสลามเชคอับดุลอาซิซบินบาสเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาเตือนภัยคนพวกนี้และเชคบินบาสบอกเลยว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลัทธิอาหรับนิยมมันห่างไกลจากอิสลามก็คือคนพวกนี้ถือทุกสิ่งที่ชาวอาหรับอนุรักษ์นำหน้าอัลกุรอานและยอมปัดทิ้งหลักการอิสลามไว้ข้างหลังที่มันขัดกับหลักการของอาหรับนิยมเชคอับดุลอาซิซบินบาสถือว่าคนพวกนี้เนี่ยเข้าข่ายลักษณะของพวกที่ตกศาสนาเหมือนกันคือลัทธิอาหรับนิยมเนี่ยก็ตกศาสนานะครับ
ลัทธิอาหรับนิยมนี่ก็ตกศาสนาภัยของลัทธิอาหรับนิยมสมัยนั้นน่ะทำให้ประเทศอาหรับรอบๆซาอุเนี่ยที่จริงจะบอกว่ารอบๆซาอุก็ไม่ถูกทั้งหมดเลยนอกเหนือจากซาอุเนี่ยไม่มีประเทศไหนนำกฎหมายชารีอะห์นำระบอบอิสลามมาใช้อีกเลยแม้ซาอุเนี่ยเราจะบอกว่าเขาไม่ได้ใช้อิสลามสมบูรณ์แบบแต่ก็ถือว่าเป็นประเทศเดียวในโลกยุคนั้นที่ยังประกาศใช้อิสลามอยู่แต่นอกเหนือจากซาอุไปดูในประวัติศาสตร์ใช้ลัทธิชาตินิยมอาหรับปกครองหมดนะครับคูเวตคูเวตเป็นประเทศมุสลิมแต่ไปดูในรัฐธรรมนูญคูเวตประเทศคูเวตประกาศชัดเจนว่าการปกครองในคูเวตไม่ได้ใช้ชารีอะห์ใช้ระบอบที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่าซีคิวล่าคือระบอบการปกครองที่ตัดศาสนาออกจากการปกครองนี่ประเทศมุสลิมอยู่ในญะซีเราะตุลอาหรับอยู่ในคาบสมุทรอาหรับไม่ได้ไกลจากกะอ์บะห์เลยถ้าดูนะครับอิรักสมัยซัดดัมไม่ได้ใช้หลักการอิสลามใช้ระบอบชาตินิยมอาหรับผสมกับลัทธิคอมมิวนิสต์อียิปต์แม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรนะครับแต่ผู้นำปกครองอียิปต์มากี่รุ่นกี่รุ่นก็ไม่เอาระบอบอิสลามต่อต้านอิสลามนะครับเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ทั่วโลกสาเหตุเพราะอะไรฝ่ายที่นิยมในลัทธิอาหรับนิยมถึงมีชัยชนะและฝ่ายที่ต้องการอิสลามโดนปราบปรามพ่ายแพ้ขึ้นถ้าไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยรองคือนอกเหนือจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยฝ่ายเอาอิสลามเนี่ยโดนปราบปรามติดคุกติดตารางถูกทำลายหมดเพราะอะไรครับเพราะประชาชนไม่เข้าใจศาสนาเพราะประชาชนไม่รู้จักว่าอิสลามที่แท้จริงคืออะไรประชาชนเนี่ยไม่รู้จักอิสลามที่แท้จริงที่มาจากกิตาบุลละซุนนะเนี่ยทีละวรรคทีละวรรคทีละวรรคเนี่ยไม่รู้จักแต่ประชาชนรู้จักประเพณีของตัวเองตัวเองโตมาในความเป็นอาหรับคุ้นชินอะไรก็อินกับอันนั้นชื่นชมอันนั้นด้วยเหตุนี้เองเมื่อมีการเรียกร้องจะเอาอิสลามในประเทศมุสลิมเนี่ยคนที่ต่อต้านก็คือมุสลิมคนที่ไม่ต้องการให้อิสลามกลับมาปกครองเนี่ยก็คือคนที่มีนามว่าเป็นมุสลิมแต่ต้องการอาหรับต้องการลัทธิชาตินิยมอาหรับนะครับนี่คือปัญหาฉะนั้นถ้ามุสลิมยังมีสภาพที่ไม่เข้าใจว่าอิสลามคืออะไรเนี่ยลัทธิอะไรจะมาเนี่ยกินมุสลิมทุกยุคเลยครับในยุคอดีตเนี่ยลัทธิชาตินิยมเนี่ย70ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วเนี่ยชาตินิยมคือปัญหาของมนุษย์มันคือสิ่งที่ตรงข้ามกับอิสลามและพอวันนึงเนี่ยลัทธิชาตินิยมมันหมดสมัยไปแล้วมันก็มีเหตุผลที่วิเคราะห์ว่าทำไมชาตินิยมมันถึงหมดสมัยเหตุผลง่ายๆเลยนะครับอินเทอร์เน็ตและการเปิดกว้างทั่วโลกเนี่ยมันทำให้มนุษย์เนี่ยเชื่อมต่อกันจนกระทั่งความเป็นชาตินิยมมันไร้สาระคือคนเนี่ยมารับอิทธิพลจากตะวันตกจนกระทั่งไม่มีใครไหวที่จะแบบโอ้ยฉันนี่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของฉันไม่เอาอย่างอื่นเลยมันอยู่ไม่ได้ฉะนั้นไอ้ความเป็นชาตินิยมมันก็อ่อนแรงอ่อนแรงอ่อนแรงลงและสิ่งที่เข้ามาแทนก็คือเป็นเสรีนิยมกันต่อนะครับซึ่งผมย้ำให้มุสลิมทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่าเราเป็นมุสลิมหนทางของเราคืออิสลามเราไม่มีหนทางอื่นนอกจากอิสลามเราคือมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามอิสลามของเราคืออิสลามที่มาจากกิตาบุลละซุนนะอะไรที่เป็นที่ยืนยันว่านั่นคือตัวบทศาสนามุสลิมมีหน้าที่เอาศีรษะน้อมรับเอาตัวบทตั้งบนศีรษะนะครับเอาตัวบทตั้งบนศีรษะตัวบทศาสนาบนความเข้าใจของซะลาฟเนี่ยคืออุดมการณ์ของเรานะครับหะดีษบทหนึ่งที่เป็นบทเตือนที่สำคัญมากพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลอับดะแท้จริงแล้วบ่าวคนหนึ่งเนี่ยลายะตะกัลลามุบิลกะลิมะติมินซะคอติลลาฮิลายุลกีลาฮาบาลันยะฮวีบิฮาฟีญะฮันนัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงเนี่ยบ่าวของอัลเลาะห์คนหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยไปพูดคำพูดหนึ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ในโกรธขึ้นบ่าวคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ตัวนะพูดคำพูดหนึ่งออกมาเนี่ยทำให้อัลลอฮ์ในโกรธขึ้นเป็นคำพูดที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากความโกรธขึ้นของอัลลอฮ์โดยที่เขาเนี่ยไม่ทันคิดเลยว่าไอ้ตัวคำพูดดังกล่าวนั้นเนี่ยนะมันใหญ่หลวงแค่ไหนและเพราะไอ้ตัวคำพูดดังกล่าวนั่นแหละคนที่พูดคำพูดนั้นเนี่ยถูกปาลงไปในนรกผมยกหะดีษนี้มาเนี่ยเพื่อจะบอกอะไรรู้ไหม
เพื่อจะเตือนมุสลิมให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยมุสลิมแสดงความเห็นต่ออะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเมืองเนี่ยสิ่งที่คุณต้องตระหนักก็คือคำพูดที่คุณพูดออกมาทุกคำเนี่ยมันพูดในนามอิสลามหรือพูดในนามอะไรไม่ว่าคุณจะไม่ชอบแนวทางใดก็ตามแต่เนี่ยคุณจะต้องตั้งสติเสมอว่าที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันพูดออกมาในนามอิสลามที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าที่ผมเตือนอย่างนี้ผมจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนวันนี้ที่ต่อต้านเสรีนิยมหรือคัดค้านเสรีนิยมเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดในนามอิสลามนะคนที่พูดเองเนี่ยก็มีสิ่งที่ค้านกับอิสลาม 108,009 มากมายแต่ไม่รู้ตัวแม้แต่คำพูดที่พูดอยู่ณขณะที่ต่อต้านเสรีนิยมเนี่ยก็พูดบนฐานที่ค้านอิสลามฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้มุสลิมปลอดภัยนะวันนี้คือการกลับมาเรียนรู้อิสลามจริงๆว่าจุดยืนของอิสลามเนี่ยในเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นอยู่ณวันนี้เนี่ยอิสลามสอนให้เรามีจุดยืนอย่างไรและสิ่งที่มันตรงข้ามอิสลามเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหะดีษเมื่อกี้ที่ผมยกมาเนี่ยหะดีษเมื่อกี้ที่ผมยกมาเนี่ยที่ท่านนบีบอกว่ามันจะมีคนที่พูดประโยคนึงออกมาแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าประโยคนั้นมันร้ายแรงมันเป็นส่วนหนึ่งจากความโกรธเกลียวของอัลเลาะห์และเป็นเหตุให้เขาลงนรกเนี่ยในการอธิบายหะดีษนี้เนี่ยอุลามะท่านหนึ่งก็คือท่านอิหม่ามอิบนุอับดุลบัรอัลอันดาลูซีเป็นอุลามะมุสลิมที่สเปนเป็นอุลามะที่มีชื่อเสียงเป็นอุลามะอาวุโสของประชาชาติอิสลามท่านมีผลงานคือการอธิบายหะดีษหนังสือหะดีษมุวัตตะของอิหม่ามมาลิกนี่เป็นอุลามะหะดีษอิหม่ามอิบนุอับดุลบัรบอกว่าหะดีษเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านนบีพูดว่ามันจะมีคนลงนรกเพราะพูดคำพูดที่ไม่รู้ตัวเนี่ยว่ามันเป็นคำพูดที่อัลเลาะห์โกรธกริ้วเนี่ยอิหม่ามอิบนุอับดุลบัรบอกว่าเป้าหมายของหะดีษนี้ที่นักวิชาการเขาเห็นตรงกันท่านบอกว่าฉันไม่รู้เลยว่ามีใครขัดแย้งกันอีกเนี่ยเป้าหมายของหะดีษนี้หมายถึงอันนะฮะอัลกะลิมะฮ์อินดัสซุลตานัลญาอิรอัซซอลิมหมายถึงคำพูดที่คนคนหนึ่งเนี่ยพูดเอาใจผู้นำที่อธรรมนะครับทั้งนี้เขาพูดประโยคนั้นออกมาเนี่ยเพื่อจะเอาใจผู้นำและเป็นเหตุให้ผู้นำดังกล่าวนั้นอธรรมต่อมุสลิมด้วยกันเอาความเท็จเนี่ยไปพูดเอาใจผู้นำเอาความเท็จที่มีอยู่เนี่ยไปประดับประดาให้สวยแล้วก็เอาใจผู้นำที่อธรรมนะครับและจากคำพูดนั้นเป็นเหตุให้มุสลิมที่อยู่ใต้การปกครองของผู้นำที่อธรรมนั้นล้มตายถูกเข็นฆ่าหะดีษนี้กำลังเตือนมุสลิมว่าเวลาเราพูดอะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเนี่ยจงพูดด้วยความตักวาต่ออัลเลาะห์จงพูดเพื่อความพอใจของอัลเลาะห์อย่าพูดเพื่อความพอใจของใครอย่าพูดเพื่อไปหนุนใครนะครับมุสลิมต้องพูดอะไรก็ตามแต่เพื่อความพอใจของอัลเลาะห์เพื่ออัลเลาะห์อย่างเดียวเพื่อรักษาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่จงระวังคำพูดที่จะไปเป็นเครื่องมือให้ใครก็ตามแต่นะครับอันนี้ผมเตือนเป็นบทนำสำคัญผมพูดตรงนี้เพื่อก็จะบอกว่าเราคัดค้านเสรีนิยมด้วยเหตุผลเดียวเพื่ออัลเลาะห์ด้วยเหตุผลเดียวเพื่อผู้เดียวคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้คัดค้านเสรีนิยมเพื่อความพอใจของผู้ใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือหลักที่เราจะต้องเข้าใจนะครับอายะห์กุรอานบทหนึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมทุกคนเนี่ยได้ยินอายะห์นี้กันมาตลอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าวะมัยยับตะกีฆอยรัลอิสลามดีนะผู้ใดก็ตามแต่ที่เขาแสวงหาหนทางอื่นนอกเหนือจากอัลอิสลามไปใครกระทำเช่นนี้ใครก็ตามแต่ที่แสวงหาหนทางอื่นนอกเหนือจากอิสลามไปฟาไลยุกบาลามินหุหนทางที่เขาแสวงหาเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ตอบรับเวลาเราฟังคำแปลแบบนี้เราก็จะเข้าใจว่าใครไปแสวงหาหนทางอื่นที่นอกเหนือจากอิสลามอัลเลาะห์ก็ไม่ตอบรับเราก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปดูในคำอธิบายของบรรดาอุลามะการแสวงหาหนทางอื่นนอกเหนือจากอิสลามเนี่ยมันหมายถึงอะไรอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดที่แสวงหาหนทางอื่นนอกเหนือจากอิสลามว่าไม่ยับตะกีก้อยรัลอิสลามีดีนะใครไปแสวงหาหนทางอื่นนอกเหนือจากอิสลามอัลลอฮ์ไม่ตอบรับอัลลอฮ์ไม่พอใจนะอะไรคือคำว่าหนทางอื่นนอกเหนือจากอิสลามที่คนหนึ่งไปแสวงหาอุลามะด้านการอธิบายอัลกุรอานท่านหนึ่งก็คือท่านอัลลามะฮ์ญะมาลุดดีนอัลกอซิมีเนี่ยได้อธิบายว่าการแสวงหาหนทางอื่นที่มันนอกเหนือจากอิสลามเนี่ยคือการที่คนคนหนึ่งไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัตโตฮิต
คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปแสวงหาสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่อัตเตาฮีดไปยุ่งอะไรกับที่มันไม่ใช่อัตเตาฮีดและไปแสวงหาสิ่งอื่นที่มันจะทำให้คนคนนั้นไม่ยอมซีโรราบภายใต้ชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ไม่ยอมซีโรราบภายใต้กฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์นี่คือคำว่าแสวงหาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอิสลามฉะนั้นจากคำอธิบายนี้มุสลิมทุกคนมีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบตัวเองว่าในชีวิตของตัวเองเนี่ยคุณมีเรื่องอะไรบ้างที่มันเข้าข่ายการที่คุณไปแสวงหาบทบัญญัติกฎเกณฑ์วิธีคิดหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตที่มันจะทำให้คุณเนี่ยไม่ยอมสยบต่อคำสอนของอิสลามไม่ยอม สยบต่อคำตัดสินของอิสลามบางทีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแปะยี่ห้อว่าคุณเป็นอะไรอะนะชัยฏอนในเวลาจะล่อลวงลูกหลานอดัมเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องเอาเป็นโลโก้มาเลยว่าคนนี้เป็นนี้เป็นนั่นเป็นนี่ถ้าในชีวิตของคุณเนี่ยคุณไปกินความคิดอะไรมาที่มันข้านกับอิสลามและในข้อนั้นคุณแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับอิสลามเป็นปฏิปักษ์กับหลักคำสอนอิสลามไม่ยอมจำนนไม่ยอมเอาหัวของคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ซีโรราบต่อหลักคำสอนของอิสลามมันคือส่วนหนึ่งจากการแสวงหาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอิสลามซึ่งอัลลอฮ์ไม่ตอบรับเช่นยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยเราเคยเช็คมั้งไหมว่าเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราเลี้ยงลูกด้วยคำสั่งของศาสนาด้วยวิธีที่ศาสนาอบรมหรือเราเนี่ยไปรับวิธีการเลี้ยงลูกจากคนที่เขาเป็นบรรดาผู้เสนอตัวว่าเป็นผู้ชำนาญด้านการให้คำแนะนำเรื่องครอบครัวแล้วก็ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่มุสลิมให้คำแนะนำที่ผิดท่านนบีให้เราตีลูกเวลาลูกไม่ละหมาดเราก็ไม่ตีเราก็ไปเชื่อไปฟังความเห็นของคนอื่นที่บอกว่าให้พูดด้วยเหตุผลอย่าตีอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งหนึ่งของการแสวงหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเข้ามาในชีวิตของเราเราจัดการนิกะห์ในชีวิตของเราเนี่ยเราเคยตรวจสอบบ้างไหมว่างานวะลีมะห์ในสังคมมุสลิมเนี่ยมันอยู่ในกรอบในซุนนะห์ของท่านนบีหรือเราไปเอาแบบแผนวิถีชีวิตการนิกะห์ของคนอื่นมาแล้วเวลาหลักการศาสนามากำหนดว่ามุสลิมจะทำการนิกะห์ต้องเป็นแบบนี้เรารับไม่ได้ซุนนะห์นบีให้แยกชายหญิงเรารับไม่ได้เราไม่คุ้นเราเอาประเพณีเราเอาวัฒนธรรมเราเอาความคุ้นเคยที่เราชินกันมาแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้อัลเลาะห์กริ้วเราเอามาอยู่เหนือหลักการทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยคือส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลเลาะห์พิจารณาว่าเรากำลังเอาหนทางที่ไม่ใช่อิสลามเข้ามามีอำนาจเหนือเราถ้าทุกคนมีอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับถ้าทุกคนมีอย่างนี้อยู่เนี่ยนะมันเข้านิยามคำว่าเสรีนิยมหมดเลยครับเพราะคำว่าเสรีนิยมจริงๆในภาษาอังกฤษใน liberalism เนี่ยมันแปลว่าความหย่อนยานทางศาสนาฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกพรรคการเมืองใดก็ตามแต่ถ้าคุณฝ่าฝืนหลักการของอัลเลาะห์เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งจากเสรีนิยมผมถึงบอกนะครับว่าถ้าพูดกันตามหลักการของอัลเลาะห์จริงๆเนี่ยนะสังคมมุสลิมไทยเนี่ยเป็นเสรีนิยมเนี่ยไม่มากก็น้อยนี่ก็เป็นกันมาตั้งนานแล้วงานมัสยิดเนี่ยที่ให้มีผู้หญิงขึ้นไปร้องเพลงให้มีการเล่นดนตรีให้มีการปะปนชายหญิงเนี่ยนั่นคือส่วนหนึ่งจากนั่นคือส่วนหนึ่งจากการฝ่าฝืนอัลลอฮ์นั่นคือส่วนหนึ่งจากการนิยมชมชอบในฮาวะของมนุษย์มันก็เป็นส่วนหนึ่งจากการที่มนุษย์เนี่ยถือสิทธิ์ว่าตัวเองมีเสรีที่จะทำบาปอย่างนั้นและมันก็อยู่คู่มัสยิดมาเป็นสิบปีโดยที่หลายคนก็ไม่ได้ตักเตือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยทบทวนตัวเองว่าเราคัดค้านอุดมการณ์อะไรก็ตามแต่คัดค้านเพราะอะไรแต่สำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลเอาบทบัญญัติของอัลเลาะห์รอซูลอยู่เหนือศีรษะเขาจะต้องตอบว่าฉันคัดค้านสิ่งหนึ่งเพื่ออัลเลาะห์เท่านั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะครับทีนี้ในการที่เราจะเข้าใจเสรีนิยมว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับอิสลามเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าเสรีนิยมเนี่ยมันเป็นลัทธิอย่างหนึ่งถ้าจะพูดว่ามันเป็นศาสนาเนี่ยก็คงไม่ผิดถ้าเราพูดด้วยมาตรฐานของอัลกุรอานเสรีนิยมมันก็คือความเชื่อมันคือศาสนาอย่างหนึ่งใครก็ตามแต่ที่บอกว่าเสรีนิยมไม่ใช่ความเชื่อเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจไม่ได้อ่านลัทธิเสรีนิยมในทางปรัชญามาจริงๆเสรีนิยมก็อาศัยความเชื่อเป็นรากฐานนะครับแต่เวลามาเถียงกันอยู่ในสื่อเนี่ยส่วนใหญ่มันเถียงกันไปเหตุแหละแต่ลัทธิเสรีนิยมเนี่ยมันก็มีความเชื่อมันก็มีรากฐานมุสลิมศาสนาอิสลามเนี่ยเราก็จะมีรากฐานทางความเชื่อของเราแต่โดยเบื้องต้นเลยที่ผมจะสรุปก็คือเสรีนิยมต่างกับอิสลามตรงไหนคำตอบสั้นๆเลยครับ
อิสลามคือศาสนาที่บอกว่าชีวิตของมนุษย์มนุษย์ไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะเดินไปทางไหนมนุษย์จะต้องน้อมรับบัญญัติของพระเจ้ามากำหนดนั่นคืออิสลามอัลอิสลามคืออะไรครับอัลอิสติสลามุลิลลาฮิบิตเตาฮีดนี่คือนิยามของอิสลามอิสลามคือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ด้วยการอิบาดะห์ลองเดียววัลอินกิยาดุลฮูบิตเตาอะห์และการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ด้วยการเชื่อฟังนั่นคืออิสลามอิสลามคือการที่คนเนี่ยมองว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะเราถูกสร้างมาให้เป็นมุกัลลัฟตามภาษาอาหรับเนี่ยมุกัลลัฟแปลว่าคนได้มีภาระเนี่ยแบกอยู่บนหลังแล้วมุสลิมคือคนที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่คนที่จะไปเลือกอัลลอฮ์ให้มา10ข้อเอา5ข้อไม่ใช่ครับมุสลิมคือคนที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เพียงแต่ว่าในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยให้มุสลิมเนี่ยมีมุมให้เลือกในมุมที่เลือกได้อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ล็อกทุกอย่างในชีวิตจนกระทั่งเราเลือกไม่ได้หลายเรื่องเราเลือกได้เรื่องมูบะห์เรื่องมูบะห์เรื่องที่อัลลอฮ์ฮาลาลอ่ะอัลลอฮ์ให้เลือกในมุมที่เลือกได้แต่รากฐานใหญ่ของอิสลามก็คือมนุษย์อยู่ในฐานะผู้ที่ต้องเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าทำไมต้องเชื่อฟังเพื่อความผาสุกในชีวิตโลกนี้และโลกหน้านั่นคือสาระแต่ถ้าเป็นเสรีนิยมเนี่ยหลักใหญ่สำคัญที่สุดที่ไม่มีทางปฏิเสธได้ก็คือเสรีนิยมคือปรัชญาคือความคิดที่บอกมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นเจ้าของอำนาจในการตัดสินใจว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยจะเดินไปทางไหนมนุษย์นี่แหละผู้กำหนดเลยว่าอะไรมันคือความดีที่ฉันควรจะเลือกอะไรที่ฉันจะเอาออกไปจากชีวิตเป็นสิทธิ์ของฉันนั่นคือเสรีนิยมฉะนั้นง่ายๆเลยครับว่าเสรีนิยมทำไมถึงขั้นกับอิสลามเพราะเสรีนิยมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตัวของมนุษย์เนี่ยคือความเป็นส่วนตัวของมนุษย์ในการเลือกถ้าภาษาวิชาการเราเรียกว่าเป็นความเป็นปัจเจกนิยมแต่มุสลิมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยคืออะไรครับคือศาสนาอิสลามเนี่ยสอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมุสลิมคือศาสนาแต่ถ้าลัทธิเสรีนิยมเนี่ยข้อแรกเลยฐานใหญ่ของเขาในข้อแรกก็คืออะไรครับความเป็นปัจเจกก็คือความเป็นส่วนตัวชีวิตส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวร่างกายของฉันเนี่ยนั่นคือฐานใหญ่ที่สุดฉะนั้นอาจารย์มุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่บอกว่าเสรีนิยมเนี่ยไม่ได้ค้านกับอิสลามเนี่ยอันนี้สองอย่างเท่านั้นนะหนึ่งไม่รู้จักอิสลามสองหรือไม่ก็รู้จักไม่รู้จักเสรีนิยมหรือไม่ก็ไม่รู้จักทั้งคู่เลยถ้ามีอาจารย์มุสลิมคนในสังคมนะบอกว่าลัทธิเสรีนิยมเนี่ยไม่ได้ขัดอิสลามหรอกมี3ทางเลือก1ไม่รู้จักอิสลาม2ไม่รู้จักเสรีนิยมหรือไม่ก็3ไม่รู้จักทั้งคู่เลยอิสลามก็ไม่รู้จักเสรีนิยมก็ไม่รู้จักนะครับทีนี้เสรีนิยมเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักเวลาเราพูดว่าอะไรเป็นเสรีนิยมเนี่ยมันจะต้องไปอภิปรายว่าเออแล้วไอ้รากฐานของเสรีนิยมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันจึงถูกเรียกว่าเสรีนิยมเหมือนอิสลามอะครับอัลอิสลามเนี่ยก็จะมีรากฐานของศาสนาซึ่งรากฐานของอัลอิสลามที่อิหม่ามชาวกานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ประมวลไว้เนี่ยที่ได้ใจความใหญ่ที่สุดเนี่ย3อย่างถ้าพูดถึงอิสลามอะนะอิสลามก็จะมีรากฐานอยู่3อย่างข้อแรกก็คือเตาฮีดการกราบไหว้อัลเลาะห์เดียวการเชื่อฟังอัลเลาะห์ข้อที่2ก็คืออันนุบูวะการศรัทธาต่อนบีอิบาดะห์อัลเลาะห์เดียวนี่คือรากฐานแรกของมุสลิม2ก็คือการเชื่อฟังนบีการต้องนำวิถีชีวิตของท่านนบีมาเป็นวิถีชีวิตของเราฉะนั้นมุสลิมจะไม่มีคำว่าชีวิตของฉันเนี่ยฉันกำหนดเองไม่มีชีวิตของฉันเนี่ยฉันมีสิทธิ์จะเลือกว่าจะเอาแบบไหนไม่มีครับชีวิตของมุสลิมถูกบัญชาให้ตามนบีและข้อ3ก็คืออัลมาอัดโลกหน้ามุสลิมใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยเพื่อเดินไปโลกหน้าฉะนั้นมุสลิมจะไม่ทำอะไรที่มันจะไปทำให้ตัวเองเดือดร้อนในโลกหน้านั่นคือรากฐานของอิสลามแต่ถ้าเป็นเสรีนิยมเนี่ยเขาไม่ได้มีรากฐานแบบนี้รากฐานของเขาเนี่ยมันคนละชุดกับเราเลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปคุยว่าแล้วรากฐานเสรีนิยมเนี่ยมันมีกี่ข้อเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะต้องอภิปรายถึงความหมายของเสรีนิยมกันนิดนึงก็คือคำว่าเสรีนิยมเนี่ยมันแปลว่าอะไรคำว่าเสรีนิยมเนี่ยคือคำที่เราแปลเป็นไทยอะนะแต่จริงๆมันก็มาจาก
มันก็เอามาจากภาษาอังกฤษส่วนภาษาอังกฤษจะเอามาจากภาษาละตินภาษาอะไรก็ช่างมาเถอะเสียเวลาคุยเอาเป็นว่าคำว่าเสรีนิยมเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษก็คือ liberalism เนี่ยคำว่าเสรีนิยมเนี่ยมันมี4ความหมายอยู่ในตัวคำเนี้ยมี4ความหมายอยู่ในตัวความหมายแรกนี่ตัดไปเถอะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรความหมายที่1ของเสรีนิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษามันแปลว่าศิลปศาสตร์เคยเห็นมั้ยถ้าใครเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะอย่างพวกศิลปศาสตร์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษมันจะใช้คำว่า liberal arts อันนั้นตัดไปอันนั้นไม่ใช่ประเด็น3ความหมายหลังต่างหากที่เป็นประเด็นเสรีนิยมเนี่ยหมายถึงอะไรครับความหมายที่2ของมันคือความหย่อนยานทางศีลธรรมตัวคำศัพท์เนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาเรียบร้อยแล้วความหมายที่2ของเสรีนิยมก็คือความหย่อนยานทางศีลธรรมนะครับฉะนั้นอาศัยความหมายนี้ของเสรีนิยมเนี่ยเสรีนิยมจึงหมายถึงการไม่คำนึงถึงระเบียบวินัยทางเพศเห็นภาพไหมคือการไม่คำนึงถึงระเบียบวินัยทางเพศละเลยกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเสรีนิยมคือการไม่ฝักใฝ่ศาสนาความหมายข้อนึงที่สำคัญมากของเสรีนิยมก็คือคำว่าเสรีนิยมเนี่ยมันถูกใช้ในโลกยุโรปนะบนความหมายที่หมายถึงความหย่อนยานทางศีลธรรมซึ่งก็จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการไม่คำนึงถึงระเบียบวินัยทางเพศไม่ฝักใฝ่ศาสนาละเลยกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมซึ่งเสรีนิยมในความหมายนี้ก็ยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันและดูเหมือนในความหมายเนี่ยจะใช้กันหนักในประเทศไทยเราด้วยอันนี้คือความหมายข้อหนึ่งของเสรีนิยมเด้อนะครับซึ่งถ้าเป็นเสรีนิยมในความหมายนี้เนี่ยนะมันคือสิ่งที่อัลกุรอานเนี่ยได้พูดถึงปรากฏการณ์ที่มนุษย์จะเป็นอะไรแบบนี้มาอยู่แล้วปกติเนี่ยคนที่เขาโปรโมทแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามักจะพูดเพื่อให้เขาดูดีนะคือเขามักจะพูดว่าความเป็นเสรีนิยมที่เขายึดถือเนี่ยมันคือความก้าวหน้ามันคือความคิดใหม่มันคือสิ่งใหม่มันคืออะไรที่มันใหม่และไปล้มล้างของเก่าคนที่ไม่เอาเสรีนิยมก็จะโดนกล่าวหาว่าเป็นพวกล้าหลังคำครึอย่างนั้นเป็นต้นแต่คำถามมีอยู่ว่าถ้าเรากลับไปพิจารณาถึงองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานถามว่าไอ้ความคิดของมนุษย์ในลักษณะที่มองว่าเออเราอยู่บนโลกนี้จะทำอะไรก็ทำได้หมดตายไปแล้วแล้วก็จบเนี่ยถามว่ามันเป็นความคิดที่ใหม่หรือเปล่าไม่เลยครับความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่มนุษย์ทุกสมัยโดนชัยฏอนล่อลวงด้วยความคิดแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วส่วนจะไปเปลี่ยนคำเป็นภาษาอะไรให้มันดูหรูเนี่ยอันนั้นเป็นแค่ลูกไม้แต่ลักษณะที่ต้องการบอกว่ามนุษย์เนี่ยอยู่บนโลกนี้ทำอะไรทำได้หมดทำไปเลยไม่ต้องมีอะไรมากะเกณฑ์กดดันไม่มีอะไรมาตรวจสอบไม่ได้มีอะไรจะมาเอาโทษมนุษย์ตายไปแล้วนะจบแค่นั้นนะนี่คือโรคนึงที่อัลเลาะห์ระบุไว้ในอัลกุรอานอายะห์อัลกุรอานบทนึงนะครับที่อุลามะเนี่ยเขายกมาเพื่อเป็นสาระในการเตือนมุสลิมให้ระวังว่าความคิดแบบเสรีนิยมเนี่ยมันคือความคิดที่อัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ได้เตือนไว้ในอัลกุรอานอยู่แล้วลักษณะเนี่ยอัลเลาะห์ได้เตือนไว้ในซูเราะห์อัลกิยามะห์อายะห์ที่36ไปดูได้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าไงอายะห์ซะบุลอินซานุอัยยุตรกะซูดาอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์เนี่ยคิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายคำที่ใช้ก็คือซูดาอัลลอฮ์ตั้งคำถามให้เราใคร่ครวญว่ามนุษย์เนี่ยคิดหรือว่าตัวของเขาที่ถูกบังเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเขาถูกปล่อยให้เป็นอย่างไรก็เป็นไปนี่คือคำแปลของอายะห์นี้นะแต่ถ้าเราไปดูคำอธิบายที่อุลามะอธิบายอายะห์นี้ไปดูอิหม่ามชาวกานีอิหม่ามชาวกานีรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่เป็นอุลามะด้านการอธิบายอัลกุรอานอิหม่ามชาวกานีบอกว่าความหมายของอายะห์เนี่ยหมายถึงอะไรครับฮะมะลันลายุอมัรวะลายุนฮาวะลายุฮาซับวะลายุอากับชัดเจนครับอิหม่ามชาวกานีบอกว่าเป้าหมายในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ถามมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยคิดหรือว่าเขาเนี่ยจะถูกปล่อยให้โดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆมากะเกณฑ์ชีวิตเขาปล่อยอิสระคิดหรือว่าเขาอยู่บนโลกนี้เนี่ยชีวิตของเขามันมีความหมายแค่นี้
ปล่อยไปอิสระลายุมัดไม่มีบทบัญญัติใดๆมาสั่งเขาให้ทำลายุนหาและเขาเนี่ยก็ไม่มีข้อห้ามใดๆมากะเกณฑ์ในชีวิตเขาแล้วก็จะไม่ถูกสอบสวนจะไม่ถูกลงโทษไอ้ความคิดแบบนี้ตอนนี้ใครคิดใครคิดครับก็คือคนที่เป็นเสรีนิยมชีวิตของเราไม่มีใครมาสั่งได้ชีวิตของเราไม่มีใครมาห้ามได้ชีวิตของเราตายไปแล้วไม่มีบทสอบสวนอะไรทั้งสิ้นไม่มีการลงโทษในโลกหน้าไม่มีนี่คือความหมายของคำว่าซูดาที่อัลลอฮ์พูดในกุรอานมนุษย์คิดหรือว่ามนุษย์จะถูกปล่อยให้อยู่ในสภาวะแบบนี้แสดงว่าในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนคิดอย่างนี้อยู่อายะห์นี้ถึงลงมาไงนั้นแสดงว่าไอ้ความคิดที่มนุษย์เนี่ยพยายามจะประดิษฐ์ประดอยอ้างกันขึ้นมาเองว่าเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่ความคิดใหม่มันเป็นความคิดที่อยู่คู่กับอารมณ์ฝ่ายต่ำของมนุษย์และอยู่คู่กับอิบลิสตราบเท่าที่โลกใบนี้ยังมีอิบลิสอยู่ความคิดแบบนี้ก็จะยังมีต่อไปส่วนว่าคุณจะไปประดิษฐ์ประดอยเป็นคำอะไรให้มันดูหรูๆเท่ๆเนี่ยมันไม่ได้ล้มล้างเนื้อหาหรอกครับว่าคุณกำลังจะบอกมนุษย์เราว่าเราอยู่โดยที่ไม่มีกรอบของหลักการศาสนานะครับอิหม่ามชาฟกานีบอกว่าหรืออายะห์นี้อธิบายอีกแบบได้ว่าอายะห์ซะบูอัยยุตรักฟีกับริฮิกะซาลิกอับดัลลายุบอะซุหมายถึงว่ามนุษย์ในคิดหรือว่าพวกเขาเนี่ยจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ในสภาพที่พอตายลงกูโบไปแล้วเนี่ยเขาก็ถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นตลอดกาลโดยที่ไม่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรับโทษถามว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่เขาฝักใฝ่เสรีนิยมเนี่ยที่เขามาเถียงกับมุสลิมอยู่เนี่ยมันอยู่บนฐานคิดที่เขาเนี่ยเชื่อว่าตายไปแล้วไม่มีอะไรต่อใช่ไหมเขาถึงไม่พอใจเวลาเราบอกว่ารักร่วมเพศเป็นสิ่งต้องห้ามการเบี่ยงเบนทางเพศเป็นสิ่งต้องห้ามที่เขาไม่พอใจเราเนี่ยเพราะเขาไม่เชื่อว่ามันจะมีอะไรต่อหลังจากตายใช่หรือไม่เขาไม่เชื่อนั่นแหละคือต้นตอทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสาระในอายะเนี่ยเราจะพบเลยนะครับว่าอาการที่มนุษย์เนี่ยอยากจะอยู่แบบไม่มีอะไรมากะเกณฑ์ชีวิตเนี่ยมันเป็นอาการของพวกอาหรับยะฮิลิยะอยู่แล้วมันเป็นอาการของพวกยะฮิลิยะนะครับฉะนั้นเนี่ยไออาการแบบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันจะเป็นอาการที่อยู่ถึงกิยามะห์แน่นอนและมันไม่ใช่ของใหม่มันมีมาแล้วแล้วมันจะอยู่ต่อถึงกิยามะห์ตราบใดที่ยังมีอิบลิสอยู่ส่วนว่าอิบลิสจะใช้ลูกไม้อะไรทำให้มนุษย์หลงเกมมันอันนี้แหละก็ต้องว่ากันไปแต่ละยุคผู้รู้ที่อยู่ในยุคใดจะต้องแจกแจงให้ประชาชนรู้ว่าในยุคของเราเนี่ยอิบลิสใช้แนวทางอะไรในการล่อลวงมนุษย์นะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงศาสนาอิสลามเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยเราอยู่บนโลกใบนี้แน่นอนเราอยู่บนโลกใบนี้เราอยู่กันเป็นญะมาอะห์เราเป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับความเป็นมุสลิมของเราก็คือเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กันเป็นญะมาอะห์บทบัญญัติศาสนาอิสลามของเราเนี่ยหลายข้อมันผูกพันกับการเป็นญะมาอะห์ไปละหมาดวันศุกร์ไปละหมาดมัสยิดการนิกะห์การออกอีดทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเราอยู่กันเป็นสังคมเราไม่ได้เป็นมุสลิมโดยลำพังนะเราเป็นมุสลิมที่ต้องอยู่กับญะมาอะห์มีอิหม่ามมีหัวหน้าครอบครัวคำถามมีอยู่ว่าญะมาอะห์ของอิสลามเนี่ยมันอยู่บนหลักคำสอนข้อไหนผมตอบให้เลยง่ายๆมันอยู่บนหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดข้อนึงก็คือเรามีความเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาโดยให้มีบิดาคนเดียวกันก็คือมีนบีอาดัมและสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานคู่มากับนบีอาดัมก็คือศาสนาของพระองค์นั่นคือรากฐานของความเชื่อที่ทำให้เรามองสังคมคุณเป็นมุสลิมผมเป็นมุสลิมเราอีหม่านต่อนบีมูฮัมมัดเหมือนกันและสิ่งที่เป็นรากฐานของการอีหม่านต่อนบีมูฮัมมัดก็คือการที่เราเชื่อว่าศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกอัลลอฮ์ประทานศาสนาของพระองค์ลงมาในเป็นยุคจนกระทั่งมาถึงยุคของนบีมูฮัมมัดฉะนั้นสังคมมนุษย์ตามที่อิสลามสอนเรามันคือสังคมของสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์สังคมมนุษย์ที่อิสลามสอนสั่งเราให้เราเข้าใจก็คือสังคมมนุษย์นี้มันคือการสร้างของอัลลอฮ์
อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้มีบิดาเดียวกันให้มีสังคมเดียวกันส่วนมนุษย์ในเวลาต่อมาจะแตกกันเป็นกี่กลุ่มก็กี่แนวทางนั่นเพราะมนุษย์กลุ่มนั้นทรยศต่อศาสนาดั้งเดิมของบิดาของเขาก็คือละทิ้งศาสนาของนบีอาดัมคืออัลอิสลามที่แท้จริงนั่นคือมุมมองของมุสลิมมุสลิมเนี่ยเป็นสังคมกันได้มันอยู่บนฐานนี้จริงหรือไม่ที่เรารู้สึกผูกพันในความเป็นมุสลิมเพราะเราเชื่อมั่นในความเป็นพี่น้องร่วมชาดะและในความเป็นพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับนั่นคือความเป็นมุสลิมฉะนั้นก็เหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้เรียนกันในฟัรดูอีนเนี่ยว่าตามที่อาจารย์ได้สอนในฟัรดูอีนนะว่ามนุษยชาติเนี่ยเป็นศาสนาเดียวกันหมดและมาเกิดเป็นชีริกขึ้นในยุคนบีนูห์อันนั้นคือมุมมองของอิสลามและเราเชื่อว่านี่คือสัจธรรมแต่ถ้าถามว่าและคนที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยเขามองสังคมมนุษย์ยังไงอ่ะคนที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปคุยว่าเขาจะเป็นรักร่วมเพศเขาจะเซ็กเสรีเขาจะสุราเสรีแล้วก็ตามแต่เนี่ยก่อนจะไปคุยประเด็นนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเขาก็จะมีความเชื่อพื้นฐานของเขาเหมือนกันฉะนั้นคนที่มาพูดหล่อๆว่าเสรีนิยมเนี่ยไม่ได้ใช้ความเชื่อมาคุยกับมนุษย์ใช้แต่เหตุผลอันนี้ไม่เข้าใจอันนั้นเป็นคำพูดที่พูดให้หล่อไปแค่นั้นแหละเสรีนิยมเนี่ยจะต้องอาศัยความเชื่อบางอย่างเป็นรากฐานของมุมมองตัวเองหนึ่งในความเชื่อที่เป็นความเชื่อเลยนะพิสูจน์เลยไม่ได้ด้วยเป็นความเชื่อของเขาเลยก็คือเขาอธิบายว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันกำเนิดขึ้นมายังไงแน่นอนครับข้อแรกเลยก็คือเวลาเขาอธิบายกำเนิดสังคมมนุษย์เนี่ยเขาตัดเรื่องพระเจ้าสร้างโลกไปเลยแต่พวกเราที่เป็นมุสลิมอ่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเราอธิบายกำเนิดสังคมมนุษย์เนี่ยเราจะอธิบายบนสาระที่อัลกุรอานได้ระบุเราได้ระบุให้เรารู้ก็คืออัลลอฮ์สร้างอาดัมมาเป็นมนุษย์คนแรกแล้วก็เกิดเป็นลูกหลานออกมาและจะมีคู่กับลูกหลานมนุษย์ก็คือศาสดาของพระองค์ศาสนาของพระองค์คัมภีร์ของพระองค์นั่นคือมุมมองเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ในความเชื่อของเราแต่ถ้าในเสรีนิยมเนี่ยเขาก็มีความเชื่อนะความเชื่อเกี่ยวกับกำเนิดสังคมมนุษย์ซึ่งมันจะเป็นรากฐานสำหรับการไปสู่การเรียกร้องเสรีภาพของเขามุมมองเกี่ยวกับสังคมมนุษย์หรือกำเนิดสังคมมนุษย์แบบเสรีนิยมเนี่ยเราแปลกันเป็นภาษาไทยว่าสัญญาประชาคมคืออะไรล่ะครับเอาอธิบายง่ายๆอย่างนี้เขาอธิบายว่ามนุษย์เราในอดีตก่อนที่เราจะมีกฎหมายมีประเทศมีความเจริญอยู่กันเป็นบ้านเรือนแบบปัจจุบันเนี่ยเขาอธิบายว่าถ้าเราโยนกันไปในอดีตโบราณกาลเนี่ยมนุษย์เนี่ยอยู่กันเหมือนคนป่าเขาเรียกว่าอยู่แบบสภาวะธรรมชาติอยู่เหมือนคนป่าคือเขาบอกเราว่าลองให้เราจินตนาการนะว่าเราย้อนไปในยุคที่มนุษย์เนี่ยยังไม่มีการปกครองยังไม่มีรัฐบาลยังไม่มีผู้นำยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเนี่ยทุกคนอยู่กันแบบเสรีอ่ะเขาแต่ว่าอยู่แบบเสรีไหมคือมันไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรเลยคุณเดินออกมาเนี่ยเข้าป่าอยากทำอะไรก็ทำอ่ะเขากำลังบอกเราว่าดั้งเดิมมนุษย์เคยอยู่แบบนั้นมันจะคล้ายๆกับทฤษฎีวิวัฒนาการนั่นแหละที่บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมนุษย์ก็มีชีวิตอยู่คล้ายๆกับสัตว์แล้วก็ค่อยวิวัฒนาการมาเจริญเป็นมนุษย์แบบปัจจุบันลัทธิเสรีนิยมเนี่ยเขาก็จะต้องอิงคำอธิบายกำเนิดสังคมมนุษย์ซึ่งเราเรียกกันในภาษาวิชาการว่าสัญญาประชาคมเนี่ยเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมนุษย์เคยอยู่แบบนั้นอยู่กันแบบสภาวะธรรมชาติเขาบอกว่าการอยู่แบบสภาวะธรรมชาติคืออยู่กันไม่มีกฎเกณฑ์เลยเขาอธิบายไปถึงขั้นว่าเดิมทีเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีเพศสัมพันธ์ตามฤดูกาลเหมือนสัตว์เลยนะพอถึงฤดูนี้อยากจะผสมพันธุ์กันก็มาเจอกันแล้วก็พอผสมพันธุ์กันเสร็จก็แยกย้ายกันไปเหมือนสัตว์อ่ะเหมือนสัตว์แยกย้ายกันไปผู้หญิงก็ไปคลอดลูกผู้ชายก็ไปไหนต่อไหนต่อก็ว่ากันไปนั่นเขาอธิบายอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปอธิบายว่าจนกระทั่งมันถึงวันหนึ่งชายกับหญิงเนี่ยพอมาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยมันอยู่นานกว่าเดิมไม่ได้แยกเร็วเหมือนทุกครั้งอ่ะอยู่ด้วยกันนานกว่าเดิมอาจจะมีเหตุอะไรว่ากันไปเถอะในทางธรรมชาติทำให้อยู่นานกันพออยู่นานกันเริ่มรู้สึกว่าเออเวลาอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยมันดีกว่าแยกกันอยู่เพราะอะไรเพราะเวลามนุษย์มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันพึ่งพากันได้
แต่ถ้าอยู่คนเดียวลำพังเนี่ยมันต้องทำด้วยตัวเองหมดแต่ถ้ามาอยู่กันเนี่ยมันก็ต่างคนต่างพึ่งพาเขาอธิบายว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นเป็นสังคมเป็นการอยู่ร่วมกันเนี่ยจากเหตุผลแบบนี้แหละโดยที่มนุษย์เนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเวลาเราอยู่กันแบบสภาวะธรรมชาติเดิมอยู่แบบไม่มีกฎหมายไม่มีรัฐบาลเนี่ยแม้เราจะมีเสรีภาพก็จริงนะจะทำอะไรก็ได้จะเข้าป่าไปทำอะไรก็ได้จะไปไหนก็ทำอะไรก็ได้หมดเนี่ยแม้จะมีเสรีภาพจริงนะแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวก็คือเราจะโดนใครฆ่าจะโดนใครทำร้ายตอนไหนก็ได้เพราะมันไม่มีรัฐบาลอันนี้เขากำลังอธิบายถึงสังคมมนุษย์ก่อนที่จะเกิดเป็นประเทศนะเขาอธิบายเป็นสังคมแบบดึกดำบรรพ์แล้วกันนะพูดง่ายๆทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าพอมนุษย์เนี่ยเริ่มคิดกันได้แล้วว่าไอ้การอยู่กันเป็นสังคมเนี่ยมันมีประโยชน์กับอยู่คนเดียวอะถ้าเราอยู่กันเป็นสังคมเนี่ยมนุษย์จะช่วยเหลือกันและกันมนุษย์จะพึ่งพากันและกันมันมีประโยชน์กว่าอยู่คนเดียวเขาก็เลยอธิบายว่าด้วยเหตุนี้เองแหละมนุษย์เลยเริ่มต้นทำสัญญากันมนุษย์เริ่มต้นทำสัญญากันสมมตินะมนุษย์กลุ่มนั้นมีอยู่20คนน่ะเขาก็ว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มต้นทำสัญญากันคือใน20คนเนี่ยมันทำสัญญากันว่าเอาอย่างนี้เราจะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเพื่อจะทำให้อยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันต้องมีผู้นำถูกไหมมันต้องมีผู้นำซึ่งผู้นำนั้นน่ะก็คือคนที่20คนเนี่ยลงเสียงกันว่าอ่ะคุณเป็นและหน้าที่ของคุณก็คือคุ้มครองคนที่เหลือด้วยกฎหมายด้วยกฎระเบียบด้วยข้อตกลงที่มีขึ้นทีนี้เขาอธิบายว่าเนี่ยสังคมมนุษย์เนี่ยมันกำเนิดขึ้นเป็นสังคมและค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นประเทศเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์ต้องการการอยู่ด้วยกันเพื่อแลกกับการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินเขาก็เลยไปผลิตคำอธิบายว่าด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเวลามนุษย์มาอยู่ด้วยกันน่ะจากเดิมตอนที่อยู่คนเดียวจะทำอะไรก็ได้เนี่ยแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องแลกก็คือทุกคนต้องยอมจ่ายเสรีภาพทิ้งเข้าใจว่าจ่ายเสรีภาพทิ้งไหมมันเหมือนคุณน่ะตอนคุณอยู่บ้านน่ะคุณจะทำอะไรก็ได้แต่เมื่อคุณมาอยู่โรงเรียนคุณต้องยอมเสียสิทธิ์หลายอย่างที่คุณเคยทำได้ที่บ้านคุณอยู่บ้านคุณใส่ชุดบ้านได้เมื่อมาอยู่โรงเรียนคุณต้องใส่ชุดนักเรียนคุณอยู่บ้านนะคุณจะตื่นตอนไหนก็ได้แต่เมื่อคุณมาอยู่โรงเรียนคุณต้องทำตามกฎของเวลาของเขาอันนี้เราอธิบายง่ายๆว่ามันคือการยอมเสียเสรีภาพไปเพื่อแลกกับการอยู่ร่วมกันนึกออกไหมครับเขาอธิบายว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นบนฐานนี่แหละแต่พอเขาอธิบายอย่างเงี้ยเขามาย้ำว่าฉะนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยนะคนที่ได้รับการเลือกจากประชาชนให้เป็นผู้นำจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าประชาชนเลือกคุณเป็นผู้นำเนี่ยประชาชนยอมแลกกับเสรีภาพบางข้อทิ้งไปเพื่อแลกกับการคุ้มครองหรือการได้เสรีภาพข้ออื่นฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผู้นำจึงต้องใช้อำนาจอย่างจำกัดจากคำอธิบายตัวนี้เนี่ยสรุปง่ายๆเลยเขาก็เอาไปพัฒนาอธิบายต่อออกมาว่าฉะนั้นสังคมมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะเราอยู่กันด้วยกฎของการไม่ละเมิดซึ่งกันและกันพอละหมายถึงว่ากฎที่ควรจะมีอยู่ในสังคมเนี่ยควรจะเป็นกฎที่มีมาเพื่อทำให้คนเนี่ยไม่ละเมิดซึ่งกันและกันพอละผู้นำที่ปกครองกลุ่มชนหนึ่งควรจะใช้กฎหมายที่เอื้อแค่เรื่องนี้เข้าใจประเด็นที่เขาจะสื่อไหมเขากำลังจะบอกว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยมาเจอหน้ากันแล้วก็ตกลงกันว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มีพระเจ้าส่งมาไม่ได้มีพระเจ้าสร้างไม่ได้มีกฎเกณฑ์ของศาสนาอะไรทั้งสิ้นมนุษย์มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำข้อตกลงกันว่าจะอยู่ด้วยกันฉะนั้นจากคำอธิบายเนี่ยมันเลยนำไปสู่ข้อสรุปที่เขาผลิตออกมาว่ามนุษย์เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยควรจะมีกฎเพียงแค่กฎของความสงบนั่นก็คือกฎว่าด้วยการไม่ละเมิดคนอื่นแค่นั้นพอส่วนเรื่องส่วนตัวเราจะเลือกยังไงก็ไม่มีปัญหาขอแค่อย่าไปละเมิดคนอื่นเข้าใจไหมครับคือทุกวันเนี้ยเวลาเราไปเถียงกับคนที่เป็นเสรีนิยมเราต้องเข้าใจนะเวลาเขามาพูดกับเราว่าเนี่ยที่ฉันทำเนี่ยไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นเนี่ย
ที่ฉันทำไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นที่ฉันจะซีนาไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นที่ฉันจะไปนู่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรที่บาปในหลักการศาสนาเนี่ยเขาจะอ้างอยู่ประโยคนึงก็คือมันไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นไอ้คำว่ามันไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยถ้าขยี้กันถึงที่มาของคำนี้มันกลับไปที่ไอ้ที่ผมอธิบายเมื่อกี้ก็คือเขาเนี่ยเชื่อว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันเป็นสังคมที่เดิมทีมนุษย์เนี่ยอยู่กันเหมือนกับเหมือนกับสัตว์แล้ววันหนึ่งมนุษย์ก็มาเจอหน้ากันแล้วก็ตกลงกันว่าจะทำสัญญาในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหนึ่งฉะนั้นสัญญาเนี่ยจึงต้องมีเพียงแค่ข้อที่ทำให้มนุษย์อยู่กันได้อะไรที่มันไม่เกี่ยวคนอื่นเนี่ยอย่าไปยุ่งเข้าใจยังผมกำลังจะบอกว่านี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงขัดกับอิสลามเพราะอิสลามเราไม่อธิบายกำเนิดมนุษย์แบบนี้อิสลามเราอธิบายกำเนิดมนุษย์ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเป็นสังคมด้วยกับบิดาแรกที่ชื่ออาดัมและสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาแต่ดั้งเดิมคือศาสนาของพระองค์ฉะนั้นกฎที่อยู่ในสังคมมนุษย์น่ะมันจึงไม่ได้มีเพียงแค่ว่าคุณอย่าไปทำร้ายคนอื่นมันต้องมีกฎของศีลธรรมที่ควบคุมคุณมากกว่านั้นทีนี้เวลาเราอธิบายอย่างนี้เขาบอกเนี่ยคุณเอาความเชื่อมากีดกันเสรีภาพของมนุษย์เราก็สวนกลับไปสิและที่คุณอธิบายเรื่องกำเนิดมนุษย์แบบสัญญาประชาคมเนี่ยมันคือความเชื่อไหมล่ะเอาอะไรพิสูจน์คุณต้องพิสูจน์มาแต่แรกก่อนว่าจักรวาลใบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเองโดยไม่มีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างเกิดขึ้นมาเองด้วยความบังเอิญเนี่ยอันนี้คือความเชื่อพิสูจน์ไม่ได้แต่เวลามาเถียงกับคนที่เชื่อศาสนาเนี่ยเขาจะมีคำพูดด้อยค่าก็คือเนี่ยพวกที่เชื่อศาสนาเนี่ยเอาความเชื่อเรื่องนรกมากีดกันคนที่จะเป็นเพศแบบเขาอะเขาจะมีคำพูดนึงที่ด้อยค่าแต่คำถามมีอยู่ว่าและสิทธิในร่างกายเนี่ยเอาอะไรมารับรองเข้าใจคำถามไหมเวลาเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์ในร่างกายเนี่ยไอ้คำว่าสิทธิ์นี่เป็นแค่ตัวอักษรนะร่างกายคุณที่มีอยู่ต่อหน้าคุณเนี่ยมันมีแค่เนื้อหนังสิ่งที่เราเห็นในร่างกายมนุษย์มันมีแค่เนื้อหนังเนื้อหนังไม่ได้บอกว่ามันสะกดว่าสิทธิ์หรือไม่สิทธิ์ไอ้คำว่าสิทธิ์ที่อธิบายกันอยู่เนี่ยมันคือความคิดมนุษย์ที่อธิบายยัดเข้าไปในร่างกายเข้าใจยังมันคือความเชื่อร่างกายของคุณมีแค่เลือดมีแค่ขนมีแค่เล็บมีแค่นั้นไม่ได้บอกอะไรคุณเข้าใจยังจับประเด็นให้ดีนะเวลาคนที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยเขามาเถียงกับคนที่เอาหลักการศาสนาไปห้ามเขานะเขาจะบอกว่าเราอะชอบเอาความเชื่อมาห้ามคนคำถามคือแล้วคุณไม่ได้ใช้ความเชื่อไปรับรองคนนะคุณเนี่ยไม่ได้ใช้ความเชื่อเพื่อไปบอกมนุษย์ว่าจะทำอะไรก็ทำอะมันก็คือความเชื่อความเชื่อตรงไหนอะความเชื่อในเรื่องที่ว่ามนุษย์เกิดมาคู่กับสิทธินี่เป็นความเชื่อเอาอะไรพิสูจน์ว่ามนุษย์เกิดมานะพร้อมสิทธิผมเคยจี้นักเสรีนิยมคนหนึ่งเอาอะไรพิสูจน์ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับสิทธิเพราะสิทธิเป็นเรื่องนามธรรมเอาอะไรพิสูจน์สิ่งที่มีอยู่ในร่างกายคุณคือร่างกายคุณมีแค่จมูกมีอะไรที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นซึ่งมันไม่ได้บอกว่ามันแปลว่าอะไรเวลาเราถามว่าคุณเอาอะไรบอกว่าร่างกายคุณเนี่ยกำเนิดมาพร้อมกับสิทธิอันนี้เป็นแค่ปรัชญาที่เอาไปจับอธิบายถ้าเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้พี่น้องคือก้อนหินเนี่ยมันก็คือก้อนหินเนี่ยคุณจะอธิบายว่ามันเป็นงานศิลปะตระกูลนั้นตระกูลนี้ไอเนี้ยมันคือนามธรรมนอกเหนือจากตัวของก้อนหินเข้าใจยังก้อนหินมันมีสถานะเป็นแค่ของแข็งๆที่ปาใส่หัวคนแล้วก็เจ็บนึกออกไหมแต่เวลาคุณจะอธิบายว่าอันนี้มันคือศิลปะชั้นสูงเคยเห็นไหมคนที่เขาเอาก้อนหินเรียงกันอะเรียงกันเป็นมันจะมีไอ้ปรัชญาที่ชอบเอาก้อนหินมาตั้งเรียงขึ้นสูงๆๆๆอ่ะซึ่งมันเป็นปรัชญาของทางจีนน่ะมันเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิอ่ะหินมันเป็นแค่หินนั่นแหละคุณจะเอาวางไป3ก้อน4ก้อนมันก็เป็นแค่หินกลมๆแข็งๆแต่ไอ้การที่คุณไปอธิบายว่าการเอาหินเรียงกันขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันเป็นการฝึกสมาธิความสงบนิ่งของธรรมชาติอะไรเนี่ยอันนั้นคำพูดใส่เข้าไปทั้งนั้นน่ะตัวหินไม่ได้บอกเข้าใจที่ผมเปรียบเทียบมั้ยผมก็เลยจะบอกเหมือนกันครับร่างกายของคุณที่มีเล็บมีขนมีหนังมีเลือดมีเหงื่ออยู่เนี่ยมันไม่ได้บอกคุณว่าคุณจะเป็นอะไรก็ได้มันมีตรงไหนในร่างกายคุณที่บอกคุณว่าตรงนี้ของร่างกายคุณนะเอาตัว G ไปเอาตัว L ไปเอาตัว B ไปเอาตัว Q ไปอะตรงไหนตรงไหนในร่างกายบอกไม่มีครับแล้วใครมาบอกมนุษย์ได้บอกนักปรัชญาเป็นคนบอกแล้วนักปรัชญาเอาอะไรมาบอกผลิตความเชื่อเป็นทฤษฎีมาแล้วทำไมไม่ใช่ความเชื่อมีคนเถียงผมโอ้ยสิ่งที่ยืนยันว่ามนุษย์เนี่ยกำเนิดมาพร้อมเสรีภาพในร่างกาย
ข้อพิสูจน์ก็คือเราแกว่งไม้แกว่งมือตอนไหนก็ได้คือการที่เราเนี่ยกระพริบตาก็ได้จะพูดอะไรก็ได้จะแกว่งไม้แกว่งมือเนี่ยมันไปตามที่เราสั่งได้หมดเนี่ยมันเป็นหลักฐานยืนยันว่าร่างกายนี้เราเป็นเจ้าของเสรีภาพในร่างกายเนี่ยมันอยู่คู่กับตัวเราหลักฐานคือเราบังคับร่างกายได้ผมก็แย้งกลับบอกว่าไอ้การที่คุณแกว่งไม้แกว่งมือได้ตามใจชอบอ่ะมันไม่ได้บอกคุณนะว่าคุณทำข้อนี้ได้ทำข้อนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างถ้าคุณบอกว่าเนี่ยคุณเป็นเจ้าของร่างกายหลักฐานในการเป็นเจ้าของร่างกายของคุณก็คือคุณแกว่งไม้แกว่งมือได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นคำตอบว่าเท่ากับว่าคุณเนี่ยรักเพศเดียวกันได้คำถามแล้วทำไมไอ้การที่คุณแกว่งไม้แกว่งมือได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำตอบว่าคุณเนี่ยสามารถมีเซ็กกับคนในตระกูลคุณได้เข้าใจไหมครับคือคุณเนี่ยไปเอาการที่คุณเนี่ยสามารถสั่งร่างกายคุณให้ซ้ายขวาได้มาเป็นคำอธิบายหลายชั้นเลยแล้วก็ออกมาเป็นคำตอบว่าด้วยเหตุนี้เองเนี่ยฉันเนี่ยสามารถแต่งกับเพศเดียวกันได้คำถามมีอยู่ว่าแล้วถ้าคนอีกกลุ่มนึงเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยมีรสนิยมทางเพศในแบบสังกฤษเขาเรียกว่า incest incest คือรักพี่น้องกันเองอยากมีเพศสัมพันธ์กับพี่น้องพ่อแม่เดียวกันเนี่ยคำถามคือเขาก็อ้างได้ใช่ไหมว่าก่อนหนึ่งเพราะร่างกายฉันฉันจะกวัดแกว่งยังไงก็ได้นี่แหละมันคือหลักฐานที่ชี้ว่าฉันจะมีเพศสัมพันธ์กับพี่น้องก็ได้แล้วทำไมคุณอันนี้คุณไม่ยอมรับแต่อันนู้นคุณยอมรับอะแล้วมันก็อยู่บนหลักเดียวกันที่ว่ามันไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นนี่คือความย้อนแย้งนี่คือความย้อนแย้งนะครับและประเด็นต่อมาก็คือเวลาเราอ้างความเป็นเจ้าของในร่างกายเนี่ยมันจะอ้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งหากรอบไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์วันแรกที่ลงเนี่ยเห็นจัดๆเลยครับพี่น้องคือผมกำลังจะไปกินข้าวหมกร้านจอแดนอยู่ร้านหนึ่งนะมีร้านมุสลิมอยู่แถวนั้นแต่ว่ากำลังจะเดินทางไปเนี่ยเห็นที่สวนสาธารณะเลยคนกลุ่มนึงไม่ใส่อะไรเลยนั่งกันอยู่อันนี้เห็นโดยบังเอิญแล้วก็รีบเดินไปเลยไม่ใส่อะไรเลยเข้าใจไหมครับไม่ใส่อะไรเลยเพราะอะไรอ่ะเสรีภาพไงความเป็นเจ้าของในร่างกายคือความถ้าคุณอ้างความเป็นเจ้าของในร่างกายเนี่ยคุณเอาอะไรมาบอกว่าไอ้ความเป็นเจ้าของในร่างกายเนี่ยเปิดได้แค่นี้นะตรงนี้เปิดไม่ได้เอาอะไรมาบอกเหมือนที่ทะเลาะกันเมื่อ2เดือนที่แล้วเรื่องชุดนักเรียนไม่ชุดนักเรียนอ่ะคนที่สนับสนุนว่าชุดนักเรียนต้องมีต่อไปเนี่ยคือคนเดียวกันกับที่โจมตีอิสลามเวลาอิสลามสั่งให้ผู้หญิงใส่ฮิญาบย้อนแย้งไหมในกรณีชุดนักเรียนเนี่ยคนที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่องชุดนักเรียนเนี่ยเคยทำข่าวโจมตีตาลิบันเรื่องฮิญาบบอกว่าโอ้ยพวกนี้บังคับผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงเลือกแล้วทำไมเรื่องนี้บังคับได้พอในหมวดเนี่ยคุณเป็นอนุรักษ์นิยมนะแต่พอเรื่องตาลิบันน่ะคุณเป็นเสรีนิยมเฉยย้อนแย้งไหมเนี่ยมนุษย์เวลาไม่มีทางนำมันจะหาความพอดีไม่ได้นึกออกไหมครับผมกำลังจะบอกว่าคือเวลาคุณอ้างความเป็นเจ้าของในร่างกายเพื่อจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะไต่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหาจุดพอดีไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองเวลาผมเปิดห้องเถียงกับคนที่เป็นลิเบอรัลเนี่ยเป็นสายเสรีนิยมไม่เคยตอบคำถามเราได้เลยเพราะเราถามกลับว่าทำไมพวกคุณไม่รับรองรสนิยมทางเพศในลักษณะของคนในครอบครัวเดียวกันจะแต่งงานกันเองอะในอเมริกามีเคสขึ้นศาลกันเลยนะแม่กับลูกหลับนอนกันอะแล้วก็ท้องด้วยทำไมคุณไม่รับรองเรื่องนี้โอ้ยมันดูวิปริตอ้าวแล้วทำไมอันอื่นไม่วิปริตมั้งอะอย่าลืมนะครับว่าความชอบทางเพศเนี่ยคนเนี่ยถ้าจะเอากันโดยไม่เอาหลักการศาสนานะรสนิยมทางเพศเนี่ยถ้าจะเอากันโดยไม่เอาหลักการศาสนามาจับนะคนมันชอบกันหลายแบบนะครับแบบที่ชอบกับสัตว์ก็มีแต่เรื่องสัตว์เนี่ยก็เป็นกฎหมายแบนกันทุกประเทศเลยตอนนี้ไม่ได้บางคนก็อ้างโอ้สัตว์นี่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวสัตว์มันเจ็บผมก็เคยถามไปแล้วถ้าสัตว์มันตายไปแล้วทำไงนะได้ใช่ไหมอักตอบไม่ได้มีคนหนึ่งกล้าตอบโอ้ได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 ้แต่เอาก็เอาซึ่งเป็นคำตอบเดียวกันกับ
ที่อเมริกาเนี่ยมีการเถียงกับมุสลิมถามกลับว่าเออถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์เนี่ยได้ไหมเขาก็บอกว่าคนที่เป็นเสรีนิยมนะเขาบอกว่าก็ถ้าคุณยืนยันได้ว่าสัตว์เนี่ยไม่ติดปัญหานะก็หมายถึงว่าสัตว์ที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยสัตว์ตัวนั้นไม่ได้รู้สึกว่าโดนข่มขืนนะก็ไม่มีปัญหามุสลิมก็ถามกลับแล้วมันจะดูยังไงว่าสัตว์ตัวไหนจะยอมไม่ยอมอ่ะสุดท้ายก็เลยได้คำตอบออกมาว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยถ้าสัตว์ตายแล้วเนี่ยโอเคใช่ไหมในมุมมองของพวกคุณน่ะเพราะมันก็มีคนตอบจริงว่าอ๋อได้มีคนเทียบเลยนะครับว่าการมีเพศสัมพันธ์กับซากสัตว์เนี่ยเหมือนคนที่เขาใช้อุปกรณ์ทางเพศอ่ะเขาบอกเรื่องเดียวกันเลยเพราะการใช้อุปกรณ์ทางเพศเนี่ยฝ่ายนี้เขายอมรับไงแล้วมันต่างกันตรงไหนถ้ามาอ้างโอ้ยมันสกปรกอันนั้นมันเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งเรื่องอื่นก็สกปรกเหมือนกันนะถ้าไม่หลอกตัวเองนะเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเถอะไม่อยากพูดตรงๆเดี๋ยวโดนแบนใน Facebook นี่พูดตรงๆยากสื่อของเขานะครับเดี๋ยวไอ้เพจสำนักพิมพ์จะปลิวไปอันนี้เล่าให้ฟังนะเพจผมเนี่ยเคยโดนเตือนนะจากทาง Facebook เลยมีอยู่คลิปนึงผมพูดตรงไปตรงมาเกินโอ้เขาเขียนเตือนมาที่เพจเลยว่าถ้ายังพูดแบบนี้อีกจะแบนเพจนี้ถาวรโอ้โหก็เลยต้องเลี่ยงๆนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาในการที่เราจะเข้าใจเสรีนิยมในประการต่อมาเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับว่าลัทธิเสรีนิยมเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอุซูลก็คือรากฐานของเขาเหมือนที่เราเป็นมุสลิมเราก็มีอุซูลมีรากฐานของความเป็นมุสลิมนะครับทีนี้รากฐานข้อแรกของเสรีนิยมที่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดแล้วมันจะขัดกับหลักการอิสลามก็คือเสรีนิยมเนี่ยจะมีรากฐานข้อสำคัญที่สุดที่เราเรียกกันว่าลัทธิบัจเจกนิยมภาษาวิชาการใช้คำว่าลัทธิบัจเจกนิยมหมายถึงอะไรครับลัทธิบัจเจกนิยมก็คือนักเสรีนิยมเนี่ยเขาอธิบายว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยมนุษย์ย่อมมีอิสระในตัวบุคคลขอแต่ละคนอันนั้นก็เป็นความเชื่ออย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยย่อมมีอิสระอยู่กับตัวเองและลัทธิปัจเจกนิยมเนี่ยก็สอนต่อไปว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการใช้เหตุผลกับทุกคนนี่คือคำอธิบายนะเป็นความเชื่อของเขาบอกมนุษย์เนี่ยสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์เนี่ยคือความสามารถในการใช้เหตุผลและก็มองว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเองเขาจะเอาอะไรอ่ะเขาจะบอกว่าจากตรงเนี้ยที่เรามองว่ามนุษย์เนี่ยมีอิสระส่วนบุคคลมีความสามารถในการใช้เหตุผลมีความสามารถในการตัดสินใจเองว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยลัทธิบัจเจกนิยมเนี่ยบอกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยมันสำคัญกว่าความเป็นสังคมความเป็นอย่างอื่นอย่างเราอะเราเป็นมุสลิมอิสลามยอมรับไหมไอความเป็นส่วนตัวยอมรับในมุมที่ยอมรับมันไม่ใช่ว่าอิสลามในปฏิเสธมนุษย์ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่ครับอิสลามก็ยอมรับในมุมที่ยอมรับแต่อิสลามก็ไม่ได้สอนให้มนุษย์เนี่ยมองความเป็นส่วนตัวปัจเจกของตัวเองเนี่ยเหนือกว่าความเป็นญะมาอะห์ของมุสลิมเหนือกว่าหลักการศาสนาไม่ใช่ครับแต่กรอบของเสรีนิยมนะข้อใหญ่ที่เป็นพื้นฐานความเชื่อของเขาที่สำคัญเลยก็คือเสรีนิยมมองว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์คนนั้นก็คือความเป็นปัจเจกส่วนตัวของแต่ละบุคคลความเป็นส่วนตัวในชีวิตของเขาที่เขาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเลือกอะไรก็ได้ให้ตัวของเขาเองมนุษย์ไม่ควรเข้าไปยุ่งฉะนั้นจากตรงนี้เขาอยากจะมีคู่ครองเป็นเพศอะไรเป็นวัยไหนเนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งเข้าใจยังเข้าใจยังแต่ศาสนาเนี่ยมากะเกณฑ์ไงถ้าคุณเป็นชายคุณมีได้แค่กับผู้หญิงคู่ครองของคุณต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคู่ครองของคุณก็คือผู้ชายศาสนาวางกรอบแค่นี้ไม่ยอมรับความสัมพันธ์ทางเพศนอกเหนือจากนี้ยอมรับแค่ชายและหญิงแต่ถ้าเสรีนิยมบอกว่าไม่ได้เรื่องนี้รัฐไม่ควรเข้ามายุ่งมันเป็นพื้นที่ของปัจเจกแต่ละคนฉะนั้นลัทธิปัจเจกนิยมเนี่ยถือว่าเป็นอะกีดะห์พื้นฐานของพวกเสรีนิยมนะถ้าเราบอกว่าของเราคือเตาฮีดนะมุสลิมเนี่ยพื้นฐานที่สุดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ย
พวกเสรีนิยมเนี่ยพื้นฐานที่สุดของเขาก็คือปัจเจกนิยมลัทธิปัจเจกนิยมพวกเสรีนิยมเนี่ยโปรโมทลัทธิปัจเจกนิยมเนี่ยเพื่ออะไรเขาโปรโมทลัทธิปัจเจกนิยมเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าสังคมเนี่ยนะจะต้องสนับสนุนให้บุคคลแต่ละคนแสวงหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้แก่ตัวเองเท่านั้นหมายถึงว่าสังคมเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปกีดกันขัดขวางการเลือกของมนุษย์เราจะต้องให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเองว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นทางเลือกในชีวิตเรานะครับสรุปง่ายๆก็คือลัทธิปัจเจกนิยมที่เป็นรากฐานของเสรีนิยมเนี่ยเขาต้องการจะสร้างความคิดให้มนุษย์เนี่ยยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยคือผู้ตัดสินชีวิตตัวเองปล่อยให้มนุษย์ตัดสินชีวิตตัวเองว่าเขาควรจะเป็นแบบไหนคนอื่นไม่ต้องแทรกแซงคือพูดเนี่ยมันดูดีนะทำไมมันดูดีเพราะมันตอบสนองความชอบของคนไงแต่คำถามมีอยู่ว่าไอ้ลัทธิปัจเจกนิยมเนี่ยมันคือความเชื่อหรือมันคือวิทยาศาสตร์มันตรวจวัดได้ปลอดได้ไหมไอ้ความเป็นปัจเจกนิยมเอาเข้าห้องแลบได้ไหมไม่ครับมันคือความเชื่อมันคือความเชื่อแต่มันเป็นความเชื่อที่เนียนไงมันเป็นความเชื่อที่เนียนมันมาเนียนเนียนนะครับคำถามคำถามให้คิดเสรีภาพที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเพราะมันติดตัวมาแต่กำเนิดพร้อมเราหรือมันมีเพราะกฎหมายให้เรามีแค่นี้เข้าใจคำถามผมไหมฟังคำถามผมใหม่นะเสรีภาพที่เรามีในชีวิตของเราอะคือสิ่งที่ต้องจับประเด็นให้ดีนะคือมุสลิมไม่ได้ปฏิเสธเสรีภาพในตัวมนุษย์สิ้นเชิงไม่มีใครปฏิเสธครับคุณจะกินข้าวหมกคุณจะกินอะไรในศาสนาไม่ได้บอกว่าคุณห้ามกินคุณต้องกินเฉพาะเท่าที่ศาสนาสั่งไม่ใช่เรายอมรับว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีเสรีภาพอยู่ในชีวิตอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือขอบเขตมันอยู่ตรงไหนและที่มาของเสรีภาพมันอยู่ไหนในอิสลามศาสนาอิสลามสอนเราว่าเสรีภาพในตัวมนุษย์เนี่ยผู้กำหนดผู้ประทานคือพระเจ้าพระเจ้าประทานเสรีภาพให้แก่มนุษย์ผ่านหลักการศาสนามนุษย์ได้เสรีภาพเท่าที่พระเจ้าประทานแต่เสรีนิยมกำลังจะบอกว่ามนุษย์มีเสรีภาพในร่างกายตัวเองเนี่ยมันมีติดตัวเหมือนกับที่เรามีจมูกติดมาเข้าใจข้ออ้างของเขาไหมเราจะบอกว่ามนุษย์มีเสรีภาพในร่างกายของตัวเองเนี่ยมันติดตัวมนุษย์มาเหมือนที่หูติดตัวเรามาผมติดตัวเรามาคือเขาเอาสิ่งที่มันเป็นนามธรรมชัดๆเนี่ยไปเทียบกับอะไรที่มันนามธรรมพิสูจน์ไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมครับหูเนี่ยมันติดร่างกายเรามาเนี่ยจมูกเนี่ยมันติดตัวเรามาเนี่ยอันนี้ไม่มีใครเถียงว่ามันติดมาแต่กำเนิดแต่เสรีภาพเนี่ยติดมาแต่กำเนิดแต่ตอนไหนออกมาจากท้องแม่เนี่ยตรงไหนที่มันพิสูจน์ได้ว่ามันมีเสรีภาพติดตัวเด็กทารกมาเนี่ยตรงไหนไม่มีครับมันมีแค่คำอธิบายใส่เข้าไปเอาเองมันมีแค่คำอธิบายใส่เข้าไปเอาเองมันไม่มีเสรีภาพตั้งแต่เด็กคนนึงออกมาเนี่ยชื่อของเด็กคนนี้จะต้องไปรีบแจ้งที่อำเภอแล้วจริงไหมคือเด็กคนนึงเนี่ยคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยเขาไม่สามารถอยู่โดยที่ไม่มีสถานะการเป็นพลเรือนของประเทศนั้นๆเด็กคนนี้ถือกำเนิดมาพร้อมกับการต้องยอมรับกฎหมายจริงไหมครับทุกคนเนี่ยถือกำเนิดมาออกมาจากท้องแม่เนี่ยสิ่งที่ติดมาทันทีแต่ติดมาในแง่ของการที่รัฐกำหนดก็คือเด็กคนนี้ต้องอยู่ใต้กฎหมายจริงไหมครับพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูเด็กคนนี้ภายใต้กฎหมายคำถามมีอยู่ว่าถามใหม่ตกลงเสรีภาพในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันติดตัวมาแต่กำเนิดหรือมันมีเท่าที่ผู้นำรัฐเขาให้มีเท่าที่ผู้ถือกฎหมายให้คำถามคืออันไหนกันแน่คำตอบแบบไม่หลอกตัวเองก็คือแหล่งที่มาของเสรีภาพในตัวมนุษย์เนี่ยมันคือเท่าที่
กฎหมายในแต่ละประเทศจะให้ท่านเข้าใจมั้ยครับแต่ในอิสลามของเราเนี่ยมนุษย์ไม่มีสิทธินิยามเสรีภาพของมนุษย์กันเองนี่สำคัญครับในอิสลามเสรีภาพในร่างกายมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้รอให้มนุษย์มานิยามกันเองไม่มีใครมีสิทธิ์จะมาบอกว่าคุณได้แค่นี้แค่นี้ไม่นบีมูฮัมมัดยังไม่มีสิทธิ์จะมาบอกเลยครับผู้ที่นิยามเสรีภาพในร่างกายมนุษย์คืออัลลอฮ์ผู้เดียวนบีมูฮัมมัดอยู่ในฐานะผู้ประกาศไม่ได้อยู่ในฐานะผู้บัญญัตินบีมูฮัมมัดมาบอกเราว่าสุกรกินไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะนบีเนี่ยคิดเองไม่ใช่ครับนั่นเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานสิทธิ์ในร่างกายของเราตามที่เรารู้กันผมก็เลยจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะหนีออกจากศาสนาด้วยคำเท่ๆแค่ไหนคุณก็ต้องไปให้มนุษย์เนี่ยเป็นผู้มอบเสรีภาพในร่างกายของคุณอยู่ดีเข้าใจไหมครับนั่นหมายความว่าในทางปรัชญาเนี่ยคุณก็เป็นทาสของมนุษย์ด้วยกันแต่เราเป็นทาสของอัลลอฮ์เข้าใจยังนี่คือข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นไอ้คำพูดโกโก้ที่บอกว่าลัทธิปัจเจกนิยมซึ่งเป็นหัวใจของริบบิลเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจของเสรีนิยมเนี่ยให้ความสำคัญแก่ความสามารถในการเลือกของมนุษย์ต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองเนี่ยไอ้คำพูดเท่ๆพวกเนี้ยถูกล้มล้างด้วยกับกฎหมายทั้งสิ้นหมายความว่าคุณเลือกได้เท่าที่กฎหมายประเทศนั้นรับรองและถ้าคุณไม่ยอมรับกฎหมายมันจะกลายเป็นสภาวะที่เราเรียกกันว่าอนาคิซึมสภาวะอนาธิปไตยคือหากฎเกณฑ์ไม่ได้แล้วสุดท้ายสังคมมันจะเละเหมือนที่ในภาษาอีกคำหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าลัทธิโวกอะสังคมมีระเบียบอะไรเนี่ยกะจะล้มทุกอย่างล้มหมดตะบี้ตะบันล้มสุดท้ายมันจะกลายเป็นสภาวะแบบที่เป็นในอเมริกาตอนนี้ในหลายรัฐนะคนเสพยาจนกระทั่งจะเป็นปีศาจไปแล้วนะอยู่กันหาความปลอดภัยไม่ได้นั่นคือผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าจะไม่เป็นแบบนั้นต้องมีกฎหมายมาเบรกทีนี้มันก็จะค้านกันอีกเข้าใจความย้อนแย้งไหมคุณบอกว่าลัทธิปัจเจกนิยมเนี่ยมันอยู่บนหลักที่ให้มนุษย์เป็นผู้เลือกแต่สุดท้ายรัฐก็บอกว่าคุณเลือกได้แค่นี้ข้อนี้ฉันไม่ให้เลือกง่ายๆอ่ะทุกประเทศทั่วโลกต้องมีกฎหมายอายุแต่งงานขั้นต่ำมีประเทศไหนในโลกบ้างบอกว่าแต่งได้เลย5ขวบก็แต่งได้ตอนนี้มีไหมไม่มีครับทุกประเทศต่อให้เสรีนิยมจ๋าแค่ไหนก็ต้องมีกฎหมายแต่งงานขั้นต่ำแล้วคำถามคือทำไมไม่ให้มนุษย์เลือกเองอ๋อเพราะอันนั้นเนี่ยเขาต้องป้องกันกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการขายลูกเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องเหตุผลในการตัดสินใจนี่เรายังไม่ได้พูดถึงความจริงที่ว่าประเทศยุโรปที่ชูธงเสรีนิยมเนี่ยกี่ประเทศออกกฎหมายกีดกันสิทธิทางศาสนาของชาวมุสลิมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เด็กมุสลิมที่ไม่ยอมเช็คแฮนด์กับครูผู้หญิงมีโทษนะครับข้อหาละเมิดนะครับกฎของเสรีภาพในแบบประเทศตัวเองในประเทศฝรั่งเศสนี่รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องพูดเรื่องฝรั่งเศสนี่รู้กันมุสลิมในฝรั่งเศสในกุรบานไม่ได้กุรบานไม่ได้เปิดเผยไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าประเทศต่อให้คุณอ้างความเป็นเสรีนิยมแค่ไหนเนี่ยคุณจะต้องมีกฎที่ไปกันอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบผมเคยอ่านวิทยานิพนธ์นะครับของนักศึกษาปริญญาโทมหาลัยแห่งหนึ่งในไทยเนี่ยกฎหมายฉบับหนึ่งในฝรั่งเศสเนี่ยความอคติที่มีต่ออิสลามนะถ้าศาสนาท้องถิ่นในประเทศเนี่ยจะทำพิธีบูชายันนะไม่ได้ห้ามนะคือหมายถึงว่าจะเอาสัตว์มาเชือดเพื่อทำพิธีบูชายันเพราะเป็นความเชื่อเนี่ยไม่ได้ห้ามแต่มุสลิมกุรบานไม่ได้นี่คือสิ่งที่ยืนยันเลยมุสลิมกุรบานไม่ได้ปีที่แล้วผมไปฝรั่งเศสเนี่ยคนขับรถแท็กซี่เป็นคนโมร็อกโกอ่ะบอกกุรบานไม่ได้ไม่ใช่ว่าห่วงสัตว์อะไรหรอกเพราะอายทั้งนั้นแหละโอ้ยเมตตาสัตว์กลัวสัตว์เจ็บอ๋อเหรอถ้าห่วงสัตว์มันจะไม่มีไอเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะไอตับเป็ดเขาเรียกอะไรล่ะฮะไอตับห่านเขาเรียกอะไรที่มันเป็นอาหารในภัตตาคารหรูๆที่เขาจะเอาหลอดยัดปากห่านเข้าไปจนกระทั่งไอม้ามันจะตับมันจะแตกอะนั่นคือการทรมานสัตว์โอทีพอของเราเนี่ยเอาลิงขึ้นต้นมะพร้าวละเมิดสัตว์รังแกสัตว์ใช้งานสัตว์อย่างเงี้ยพอมุสลิมเชือดสัตว์โอ้สัตว์มันเจ็บมีดปาดคอหอยเจ็บไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ทำแท้งได้เด็กทั้งคนนะแล้วก็หาคำอธิบายกูโอ้มันยังไม่เรียกว่าคน
ยังไม่เรียกว่าคนแม้ว่าจะมี DNA แม้ว่าจะมีรหัสพันธุกรรมแม้ว่าจะมีโครงสร้างพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ทุกอย่างแล้วไม่เรียกว่าคนเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรไม่เรียกว่าคนน่ะกฎหมายกูไม่ได้ยามว่าเป็นคนไงกูจะให้มึงไปมีเซ็กได้เต็มที่แล้วก็ตัดท้องไม่อยากเลี้ยงมึงก็ฆ่าทิ้งซะก็แค่นี้สรุปมันอยู่ที่คำนิยามของคุณคุณจะนิยามอย่างนั้นคุณก็นิยามแม้ว่ามันจะขัดข้อเท็จจริงตลกไหมครับบางคนบอกว่ามันไม่ได้นับเป็นคนเพราะว่าอะไรครับต้อง6เดือนผมเคยถามสั้นๆถ้าสมมุติคำว่า6เดือนเนี่ยต้องเที่ยงคืนนะแสดงว่า5ทุ่มนี่ฆ่าได้ใช่ไหมเข้าใจไหมครับจะครบคำว่า6เดือนตามกฎหมายเนี่ยเที่ยงคืนถ้าอย่างนั้น5ทุ่มครึ่งนี่ฆ่าได้หล่อแล้วระหว่าง5ทุ่มกับ1กับเที่ยงคืนเนี่ยเด็กมันเปลี่ยนตรงไหนในท้องแม่น่ะใช่มั้ยนั่นคือความย่นแย้งของสิ่งเหล่านี้นะครับฉะนั้นต่อให้พูดโก้ๆว่าลัทธิเสรีนิยมเนี่ยมีหัวใจในเรื่องของการให้คุณค่าต่อความเป็นปัจเจกเชื่อในการตัดสินใจและการเลือกเองของมนุษย์เนี่ยสุดท้ายมันก็เลือกได้เท่าที่กฎหมายคุณให้เลือกด้วยเหตุนี้เองหลายประเทศในยุโรปแม้จะรับรองสิทธิของรักร่วมเพศแต่ไม่รับรองสิทธิของอินเซสก็คือพี่กับน้องจะมีเซ็กมีครอบครัวกันยังไม่รับรองไม่มีกฎหมายแต่บางประเทศรับรองอย่างฝรั่งเศสรับรองส่วนเสรีนิยมสนเจริญบ้านเรานี่ก็อีกนานอ่ะรสนิยมบางอย่างเนี่ยซูฟิเลียเนี่ยอยากมีเพศกับสัตว์รับรองไหมย้ำนะครับถ้าจะพูดกันเรื่องเสรีภาพอย่ามาเอาความรู้สึกว่านี่ฉันรับได้รับไม่ได้ไม่เกี่ยวเพราะคุณใช้หลักว่าทำอะไรไปแล้วไม่ละเมิดคนอื่นนะได้หมดนะครับต่อมารากฐานข้อที่2ของเสรีนิยมเนี่ยเขาบอกว่าการที่ปัจเจกนิยมมันจะสมบูรณ์แบบมันจะต้องมีข้อที่2เข้ามาช่วยก็คือเรื่องของเสรีภาพเชื่อในการมีอยู่ของเสรีภาพหมายความว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ในการทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้มนุษย์ต้องมีข้อนี้ไอความเป็นปัจเจกนิยมมันถึงจะสมบูรณ์แต่สุดท้ายก็ย้อนแย้งอีกเพราะนักเสรีนิยมก็ต้องวงเล็บตลอดว่าเสรีภาพที่ว่าเนี่ยมันจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายและจะต้องไม่ขัดแย้งกับเสรีภาพของคนอื่นคือคำเนี่ยเวลาวางเป็นกรอบไว้สุดท้ายหาตัวอย่างเนี่ยตันหมดทุกข้อคุณบอกว่าเสรีภาพเนี่ยมีได้ใช้ได้เต็มที่แต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมายปัญหาก็คือและที่มาในการกำหนดกฎหมายเนี่ยมันมาจากไหนคือเข้าใจการใช้เหตุผลไหมคือมันวนอะมันวนน่ะคุณบอกว่าเสรีภาพเนี่ยมีได้แต่ต้องไม่ขัดกฎหมายแต่ประเด็นก็คือหลายข้อที่เรียกร้องกันอยู่เนี่ยคือต้องการล้มกฎหมายเข้าใจไหมคือถ้าบอกว่าเสรีภาพมีได้แต่ต้องไม่ขัดกฎหมายแล้วมีปัญหาอะไรกับกฎหมายในโลกมุสลิมเพราะกฎหมายนะขัดกับเสรีภาพเดี๋ยวตกลงเนี่ยเสรีภาพเนี่ยคือมันมีตัวตนอยู่จริงๆเป็นก้อนแล้วก็กฎหมายไปขัดหรือจริงๆกฎหมายมีอยู่ก่อนและเสรีภาพตามหลังคือเข้าใจไหมการโต้แย้งมันจะวนหาจุดจบไม่ได้มันเหมือนไก่กับไข่อะไรมาก่อนเถียงอยู่นั่นน่ะคุณบอกว่าเสรีภาพเราต้องมีเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแต่พอกฎหมายมันขัดหลายข้อคุณก็บอกต้องล้มกฎหมายเพราะมันขัดเสรีภาพตกลงอะไรเป็นฐานคือตกลงอะไรเป็นฐานเนี่ยกฎหมายหรือเสรีภาพเป็นฐานรออีกต้องเป็นกฎหมายที่ไม่ขัดกับเสรีภาพคือมันวนน่ะเข้าใจไหมมันคือแบบไหนอ่ะกฎหมายที่ไม่ขัดกับเสรีภาพในกรอบมันอยู่ไหนกรอบมันอยู่ไหนกฎหมายที่ไม่ขัดกับเสรีภาพมันกรอบมันอยู่ไหนเพราะถ้าเป็นเสรีนิยมคือถ้าเป็นอย่างลัทธิเสรีนิยมบางสำนักนะคือไม่ยอมรับแม้แต่การที่รัฐเนี่ยจะเก็บภาษีประชาชนนะเพราะถือหลักที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินมันเป็นเสรีของเขาที่จะเอาทรัพย์ที่เขามีไปทำอะไรก็ได้แต่เนี่ยรัฐมาดึงภาษีออกไปนะปีนึงดึงเป็นแสนนะบางประเทศอ่ะโอ้ไม่ไหวขัดเสรีภาพบางคนก็ไม่เอาอีกอย่างนี้ตกลงมันเกณฑ์มาอยู่ไหนมันก็ไม่มีเกณฑ์แล้วมันก็เลยทะเลาะกันแบบนี้ทั่วโลกกันแหละเสรีภาพในญี่ปุ่นมันก็อีกแบบนึงคือประเทศใหญ่ญี่ปุ่นน่ะซึ่งเป็นประเทศที่คนทั้งโลกก็ไม่ได้เถียงเรื่องความเจริญทางเทคโนโลยีนะญี่ปุ่นนี่ห้ามหลายข้อเลยครับห้ามหลายข้อเลยครับศาลของญี่ปุ่นตัดสินออกมาเมื่อปี2ปีที่แล้วบอกว่ารักร่วมเพศเนี่ยต้องห้ามและการห้ามไม่ถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่มีใครด่าญี่ปุ่นไม่มีกล้าเพราะอะไรอ่ะก็ญี่ปุ่นมันเป็นประเทศ
ส่งออกเทคโนโลยีหลายอย่างใครจะไปกล้าว่าแต่ลองถ้าเป็นตาลิบันโอ้ยไอ้นี่ต้องด่าเพราะตาลิบันไม่มีอะไรส่งออกอย่างซาอุอ่ะกฎหมายชะรีอะห์ที่ใช้ในซาอุเนี่ยโลกตะวันตกไม่พอใจแต่ที่ไม่ทำอะไรก็เพราะมีน้ำมันไงความมีน้ำมันความใหญ่ในการต่อรองอ่ะทำให้ใครจะว่าอะไรก็ไม่ได้แต่พอเป็นตาลิบันไม่มีน้ำมันส่งออกอ่ะมันก็ต้องโวยไว้ก่อนนึกออกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าสรุปแล้วไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดมันอยู่ที่ไหนกันแน่มันอยู่ที่ไหนกันแน่คำถามสั้นๆก็คือตกลงเสรีภาพเป็นฐานและกฎหมายต้องตามหลังหรือกฎหมายเป็นฐานและเสรีภาพตามหลังเพราะคำพูดเท่ๆที่บอกว่าเสรีภาพมันใช้ได้แต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายเนี่ยมันลอยเพราะกฎหมายในประเทศมุสลิมคุณก็ไม่โอเคแล้วตกลงอะไรกันแน่ที่บอกว่าใช้เสรีภาพไม่ขัดกฎหมายคุณก็จะต้องมาเปลี่ยนคำอีกว่าแต่กฎหมายบางข้อก็ต้องคำนึงเสรีภาพของมนุษย์อ้าวแล้วก็เสรีภาพของมนุษย์มันสุดตรงไหนกันแน่นึกออกไหมประเด็นน่ะนี่ก็ปัญหานะครับซึ่งแน่นอนมันก็มีนักเสรีนิยมบางคนที่พยายามจะหาทางออกอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เสรีนิยมทั่วโลกเนี่ยเขาจะถือหลักอยู่ข้อหนึ่งก็คือหลักเรื่องการไม่ทำอันตรายต่อคนอื่นเขาจะมีการนิยามว่าเสรีภาพเนี่ยที่มันจะมีในตัวมนุษย์ได้เนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้เสรีภาพและไม่ไปทำลายคนอื่นขอตัวอย่างแค่สองข้อพอข้อแรกอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ในอเมริกาเจอปัญหานี้มากในไทยเนี่ยถ้าเราไปอ่านข้อมูลทางการแพทย์มันก็มีปัญหานี้ทุกปีข้อแรกผู้หญิงที่ตั้งท้องผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ณขณะตั้งครรภ์เนี่ยนางกินเหล้าได้ไหมพูดถึงตามกฎหมายนะเราไม่ได้พูดถึงหลักการศาสนานี่พูดถึงกฎหมายแบบเสรีนิยมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยณขณะตั้งครรภ์เนี่ยตามกฎหมายนางดื่มสุราได้ไหมผิดกฎหมายไม่ดื่มสุราไม่มีกฎหมายไม่เอาผิดมีแค่คำแนะนำทางสาธารณสุขอันนี้อีกเรื่องนึงมันไม่ทำก็ไม่มีใครไปเอาผิดเลยมันถึงทุกวันนี้เนี่ยประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีเรื่องสุราเสรีเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาเรื่องแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ดื่มเหล้าขณะตั้งครรภ์และผลที่ออกมาก็คือลูกเนี่ยกลายเป็นผิดปกติเมื่อคลอดออกมาเด็กนะครับที่เด็กเนี่ยที่คลอดออกมาโดยที่แม่ของตัวเองเนี่ยกินเหล้าณขณะตั้งครรภ์เขาเนี่ยเด็กพวกนี้เมื่อคลอดออกมาจะมีปัญหาผลกระทบมากมายมหาศาลเลยครับตั้งแต่หนึ่งมีความบกพร่องทางด้านกายภาพหูตาปากอะไรจะผิดปกติสองจะมีความบกพร่องในเชิงอารมณ์และจะทำให้เด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงและเด็กประเภทนี้จำนวนไม่น้อยจะไปก่ออาชญากรรมเมื่อโตประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาจากเด็กกลุ่มนี้มากมายมหาศาลและไหนจะต้องเอาภาษีของประชาชนไปจัดการดูแลเด็กพวกนี้อีกคำถามก็คือที่บอกว่าเสรีภาพใช้ได้เมื่อไม่ละเมิดคนอื่นแล้วทำไมเคสนี้มันถึงใช้ได้ในเมื่อมันสร้างปัญหาระยะยาวและมันละเมิดต่อร่างกายเด็กด้วยบอกให้ณขณะที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคันจะอายุ2เดือน3เดือนน่ะแต่ผลกระทบก็คือมันกระทบเมื่อเด็กคนนี้เกิดคุณจะมาอ้างว่าเป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนเลือดไม่ได้นี่ข้อแรกเลยข้อที่2เรื่องทำแท้งอ้างเสรีภาพในการที่จะผิดประเวณีจะนอนจะอะไรกับใครก็ได้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ก็นำไปสู่การฆ่าชีวิตเด็กมันคือการฆ่าชีวิตเด็กครับถ้าพูดกันในเชิงเหตุผลนะแต่ถ้าคุณจะเอาคำสวยๆว่ามันไม่นับเป็นชีวิตอันนั้นก็แล้วแต่คือมันเถียงอะไรไม่ได้แล้วถ้าจะยืนกระต่ายขาเดียวอย่างนั้นอุจจาระคุณจะเรียกน้ำหอมก็ช่วยไม่ได้ เข้าใจไหมครับอุจจาระคุณจะเรียกว่าน้ำหอมใครจะไปห้ามคุณได้เพชรคุณจะเรียกว่าก้อนหินใครจะไปห้ามคุณได้นึกออกไหมครับเหมือนกันนะครับผู้ชายกับผู้หญิงผมดูคลิปหนึ่งมาก่อนผู้ชายกับผู้หญิงมันนิยามกันจากอะไรอ่ะมันรู้กันอยู่แล้วว่านิยามจากอะไรกายภาพเนี่ย
ร่างกายเนี่ยคือตัวนิยามแต่ตอนนี้มันมีคำว่านิยามความเป็นชายเป็นหญิงเท่าที่ใจเราอยากนิยามคุณจะมีโครโมโซม XY คุณจะมีโครโมโซมอะไรก็ช่างคุณเถอะแล้วแต่คุณอยากนิยามต่อให้คุณมีอสุจิคุณจะเรียกตัวเองว่าผู้หญิงก็ต้องให้สิทธิ์ในการเรียกต่อให้คุณมีรังไข่คุณจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชายก็ต้องปล่อยเข้าไปแต่ที่มันตลกคืออะไรรู้ไหมเวลามีการแข่งกีฬามั่วหมดตอนนี้กีฬาว่ายน้ำไอ้คนชนะคือใครอ่ะคือคนที่เรียกตัวเองว่าผู้หญิงแต่มีอสุจิพวกนั้นชนะคือเขานิยามตัวเองผู้หญิงใช่ไหมเขาก็เลยไปแข่งกับผู้หญิงแท้ๆผลที่ออกมาก็คือไอ้นี่ได้แชมป์ทุกปีก็มันแน่นอนอยู่แล้วไงมันจะไปใครมันจะไปชนะมันนึกออกไหมเพ้อเพ้อไอ้นี่มันอาจจะใช้ทั้งแท่งก็ได้แล้วมันมาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมันได้รางวัลตั้งกี่ล้านเนี่ยชนะใช่ไหมล่ะไปเป็นอยู่ในโลกของชายแท้ไม่ชนะเขาแล้วมาแข่งกันนี่ชนะแล้วคิดดูนะมันจะเกิดความวุ่นวายขนาดไหนสมมติยกตัวอย่างคดีทำร้ายร่างกายสามีทำร้ายร่างกายเมียสมมติผัวกับเมียทะเลาะกันในบ้านผัวตบเมียตีเมียทำร้ายร่างกายเมียเมียไปแจ้งความไอ้นี่โดนเชิญตัวไปสอบสวนไอ้นี่บอกตำรวจว่าฉันเป็นผู้หญิงนี่ไม่ใช่เรื่องชายทำร้ายหญิงนี่มันหญิงทำร้ายหญิงหญิงทะเลาะกันเพราะฉันนิยามความเป็นหญิงที่ใจนิยามงงไหมไงคุณลองจินตนาการดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกฎหมายจะเกิดความสับสนหมดเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ชายทำร้ายหญิงอันนี้หญิงทำร้ายหญิงหญิงแท้กับหญิงแบบนิยามงงไหมล่ะมันจะมั่วมันจะสับสนไปหมดและมันจะนำไปสู่ช่องว่าทางกฎหมายใครจะไปอ้างอะไรตอนนั้นก็ได้อ๋อพอดีตอนที่ตบมาตอนนั้นเจอตัวตนแล้วว่าจริงๆอยากเป็นหญิงนิยามข่มขืนคืออะไรอะข่มขืนนะปกติที่เราใช้คำว่าชายข่มขืนหญิงนิยามคืออะไรครับก็คือเพศชายคือเพศที่มีอสุจิใช้กำลังบังคับเพศหญิงที่มีรังไข่อะให้มีเพศสัมพันธ์โดยการบังคับและไม่ปรารถนาทีนี้ปรากฏว่าพอโดนจับจริงๆอะฉันเป็นหญิงนะฉันเป็นหญิงอันนี้คือการบังคับร่วมเพศระหว่างหญิงกับหญิงมั่วหมดเลยคำนิยามมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเราขยายไปเรื่อยๆอันนี้นิยามเพศเนี่ยจะให้นิยามตามใจชอบไม่ได้ดูกายภาพต่อไปก็จะนิยามวัยตามใจชอบอีกตัวเอง10ขวบอยากจะนิยามว่าฉันเป็นแม่คุณลองนึกดูว่ากฎหมายมันจะสับสนโอลหม่านขนาดไหนกฎหมายเนี่ยศาลจะตัดสินสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรนะสามีภรรยาหย่ากันมันจะมีเคสที่เวลาสามีภรรยาหย่ากันศาลต้องตัดสินว่าใครเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรใช่ไหมนะฝ่ายชายต้องตัดคุณต้องเป็นคนส่งเสียลูกนะเวลาสามีภรรยาหย่ากันแล้วก็มีลูกติดผู้ชายต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูไอ้นี่ยกมือกลางศาลไม่ผมไม่ใช่ผู้ชายผมเป็นเพศทางเลือกเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วศาลทำไงดีถ้าเราบอกว่าในกรณีนี้ศาลต้องเอานั่นแหละไอ้ที่เราคลิปอะเป็นตัวนิยามอิสลามก็แต่ขอบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยคือตัวนิยามในทุกความรับผิดชอบในชีวิตไม่ใช่มานิยามเฉพาะไอ้ตอนส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรนึกออกมั้ยครับโลกมันจะปั่นป่วนขนาดไหนถ้าคุณไม่ได้นิยามทุกอย่างตามกายภาพนี่คือปัญหาซึ่งมันจะไปที่ฐานที่3พวกนักเสรีนิยมเนี่ยเขามีความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยสิ่งที่อยู่คู่กับร่างกายมนุษย์ก็คือมนุษย์มีเหตุผลมนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผลและนักเสรีนิยมเนี่ยเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนจะตัดสินใจทำอะไรได้อย่างชาญฉลาดและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตนเองโลกสวยมากนิยามกันแบบนี้ที่พูดมาถูกไหมถูกแต่ไม่ใช่ทุกคนคุณมองข้ามอารมณ์ฝ่ายต่ำในตัวมนุษย์ไปได้ยังไงคือไอ้ฐานข้อที่3ตรงเนี้ยเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะไปรองรับเสรีภาพเนี่ย
ือเวลาเราจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีเสรีภาพเต็มที่เนี่ยไอ้สิ่งที่มันจะมาสนับสนุนการใช้เสรีภาพนั่นคือต้องไปอธิบายว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่คู่กับเหตุผลฉะนั้นมนุษย์จะเลือกทำอะไรบนฐานของเหตุผลคำถามก็คือไอ้ที่ใช้เสรีภาพจนติดยางอมแงมกันอยู่เนี่ยมันใช่เหตุผลข้อไหนและที่เราเห็นกันอยู่ว่ามนุษย์เนี่ยทำผิดกฎหมายไปข่มขืนคนไปฆ่าคนตายเนี่ยตอนนั้นมันใช่เหตุผลหรือมนุษย์เนี่ยอิสลามยอมรับนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีเหตุผลอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้มนุษย์มีสติปัญญาในการใช้เหตุผลแต่อิสลามก็บอกอยู่เสมอว่าเหตุผลจะหายไปเมื่อมนุษย์มีอารมณ์ใฝ่ต่ำมันไม่ได้บอกแค่ว่าในตัวมนุษย์เนี่ยมีแค่เหตุผลมันต้องมีอารมณ์ใฝ่ต่ำด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้มนุษย์เนี่ยเลือกอะไรก็ตามแต่ให้แก่ชีวิตตัวเองโดยอาศัยเหตุผลของมนุษย์อย่างเดียวไม่ได้เพราะณจังหวะนั้นเดี๋ยวมันจะใช้อย่างอื่นมาแทนเหตุผลสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือไอ้คนที่ทำผิดทางกฎหมายเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่ทำเนี่ยผิดแล้วมันทำไปทำไมอ่ะก็ในสถานการณ์นั้นมันไม่ได้ใช้เหตุผลฉะนั้นถ้าเรายอมรับว่าในร่างกายมนุษย์มันมีอารมณ์ไฟต่ำอยู่ไม่ได้มีแค่เหตุผลเราจะไม่เทน้ำเสียงให้กับเสรีภาพทุกกรณีด้วยเหตุนี้ในอิสลามสรุปเลยแล้วกันในอิสลามเนี่ยอิสลามจึงบอกว่าในตัวของมนุษย์มีเสรีภาพเท่าที่อัลลอฮ์ให้ซึ่งเมื่อเราใช้เสรีภาพในกรอบที่อัลลอฮ์ให้เสรีภาพตรงนั้นจะไม่ทำลายมนุษย์พี่น้องครับหะดีษนบีบทหนึ่งพี่น้องลองคิดดูขนาดว่าซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งจะใช้ร่างกายของตัวเองอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จนกระทั่งไม่นอนไม่กินน่ะท่านนบีห้ามหะดีษในซอฮีบุคอรีท่านนบีบอกว่าฟาอินนะญะซะดะกะฮักกอนอะลัยกแท้จริงร่างกายของเจ้ามันมีสิทธิ์เหนือเจ้าณขณะว่าเจ้าจะใช้ร่างกายของเจ้าน่ะอิบาดะห์อัลเลาะห์ทั้งคืนเลยนะอัลเลาะห์ยังไม่ให้เลยขณะว่าเจ้าจะใช้ร่างกายของเจ้าละหมาดทั้งคืนไม่นอนไม่กินเนื้อไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเพื่ออะไรนั้นนั่นเพื่อที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นบีเตือนซอฮาบะห์ท่านนี้เลยว่าไม่ได้และเหตุผลที่นบีให้ก็คือเพราะแท้จริงแล้วในร่างกายของเจ้ามันมีสิทธิ์เหนือตัวเจ้านี่คือหลักของอิสลามอิสลามไม่ได้บอกว่าเรามีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของในร่างกายเราทุกกรณีจะทรมานรังแกร่างกายอย่างไรของเราก็ได้ไม่มีเหตุผลครับที่จะคิดอย่างนั้นแต่ในอิสลามของเราร่างกายของเรามีมุมที่มีสิทธิ์เหนือเรานั่นคือข้อกำหนดที่อัลเลาะห์กำหนดให้เรามองร่างกายตัวเองฉะนั้นในอิสลามเนี่ยการทำอันตรายต่อร่างกายจะเป็นที่ฮารอมไหมจึงเป็นที่ฮารอมเราไม่ได้ถือหลักคิดที่ว่านี่มันเป็นทุกอย่างมันในร่างกายเราจะไปทรมานร่างกายอย่างไรก็ได้ไม่ครับอิสลามไม่ได้สอนให้มนุษย์มองร่างกายตัวเองแบบนั้นและนี่คือความสวยงามคนที่มีสติปัญญาก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องมันไม่มีใครที่ใช้เหตุผลหรอกครับที่จะยอมรับว่าเนี่ยร่างกายของเราจะเอามอร์ฟีนจะเอาเฮโรอีนฉีดเข้าไปยังไงก็ได้ขอแค่ไม่ไปทำลายคนอื่นพอพี่น้องลองคิดดูอะไรคือเหตุผลที่ถูกต้องในโลกใบนี้มีไหมคนที่ใช้ยาเสพติดแล้วไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นมีไหมมันก็มีในประเทศอเมริกาศิลปินดารานักร้องที่ใช้ยาเสพติดแล้วมันก็ไม่ได้ไปฆ่าใครอันนั้นแล้วมันฆ่าตัวเองอ่ะศิลปินดารานักร้องเยอะแยะครับที่ใช้สารเสพติดแล้วก็เอามาแสดงออกผ่านผลงานของตัวเองอ่ะมีแล้วก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะคำถามมีอยู่ว่าอะไรคือเหตุผลที่ถูกต้องระหว่างปล่อยให้มันใช้สารเสพติดให้เต็มที่ไปเลยตราบเท่าที่มันไม่ไปทำลายคนอ่ะปล่อยมันจะไปยิงตัวเองตายมันจะไปโอเวอร์โดสยาตายก็ช่างมันเราต้องเคารพเสรีภาพในการเลือกเราต้องเคารพเหตุผลในการเลือกเราต้องเคารพความเป็นบัตรเจกในการเลือกอันนี้คือทางเลือกแบบเสรีนิยมกับถ้าทางของอิสลามไม่อะเราต้องห้ามมันเราต้องมีกฎหมายห้ามมันเพื่อไม่ให้ตัวของมันเดินไปสู่ความหายนะตอบมาสิครับอะไรคือเหตุผลและในขณะเดียวกันนะเพียงแค่ต้องการที่จะรับรองคนกลุ่มนี้ที่จะใช้ยาเสพติดโดยไม่ไปละเมิดคนอื่นเนี่ยเราจะต้องออกกฎหมายเพื่อให้โอกาสทุกคนที่จะใช้สารเสพติดและก็ไปลุ้นเอาแล้วกันว่าคนไหนจะอยู่ในกฎที่ว่าใช้สารเสพติดแล้วไม่ไปละเมิดคนและก็คนไหนใช้ไปแล้วจะไปฆ่าคนแบบนี้แหละครับสังคมที่เราต้องการเป็นสังคมที่อยู่บนความเสี่ยง
เพื่ออะไรครับที่เที่ยวรักษากันอยู่แบบนี้นี่เราพูดถึงอเมริกาซึ่งมันรองรับการใช้สารเสพติดหลายตัวแล้วนะอย่างเงี้ยเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเด็กอเมริกันคนหนึ่งมาหาผมที่ศูนย์กลางอิสลามเพื่อจะมาเรียนรู้อิสลามสิ่งนั้นที่เขาพูดเราเลยก็คือเขาอยู่อเมริกาจนเขาเห็นความเละเทะทุกอย่างแล้วอ่ะเขาไม่อยากอยู่แบบนั้นอีกเขาอยากมาอยู่ในกรอบของอิสลามอยู่ในสังคมที่หันซ้ายหันขวามันมีคนที่พร้อมจะยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ละเมิดซึ่งกันและกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะกลับไปอยู่สังคมแบบอเมริกาที่แบบเฮ้ยมองหน้าปุ๊บยิ่งกว่าบอยจิโก้บ้านเราอีกนะไอ้นั่นอย่าว่าแต่มองหน้าเห็นคนคนหนึ่งเดือดร้อนจะไปช่วยเอาดันซวยขึ้นมาอีกสังคมมันเข้าใจยากอ่ะมันเป็นสังคมที่คนมันไม่ยุ่งซึ่งกันและกันเลยอ่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยฝากสำหรับมุสลิมอัลลอฮ์ประทานอิสลามมาเป็นความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยอย่าทรยศพระองค์ด้วยการทิ้งอิสลามไปและไปขวนขวายเอาสิ่งอื่นมาแทนอิสลามนะครับวันนี้ก็คงให้ความรู้พื้นฐานไปคร่าวๆฉบับหวังว่าจะเป็นฉบับชาวบ้านนะถ้าจุดไหนยังยากอีกก็เดี๋ยวไว้คุยหลังไมค์แล้วกันนะครับก็คงให้สาระพื้นฐานให้เราพอเข้าใจว่ามุมหอเสรีนิยมเนี่ยมันมีมุมไหนที่ค้านกับอิสลามและมันมีมุมไหนของเขาที่มันมีช่องโหว่ที่เราสามารถใช้ในการจี้ให้คนพวกนี้ตาสว่างได้นะครับเผื่อถ้าใครอยากจะถามส่วนตัวอะไรก็เดี๋ยวก็ไว้หลังบรรยายนะครับครั้งนี้ก็ขอจบการบรรยายในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์